สบายดีพี่น้องต้องข่าวลาวโอเวอร์ซีทีวียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนคนต่อสู้มอบหน้าที่ให้ข้าพระเจ้าแสงอรุณแสงดาราเป็นผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ก็วันอาทิตย์พี่น้องวันที่7เดือน2 2016รายการเสียงประชาชนคนต่อสู้มีไว้สำหรับให้พ่อแม่พี่น้องออกมาใส่สิทธิ์ใส่เสียงกันเป็นประจำแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพิเศษอีกมื้อหนึ่งเนาะพี่น้องเห็นว่าพี่น้องเฮาก็กำลังซุ่มใส่การต่อสู้ซอยกันมันสิฮอดมื้อวันประจานบานกันคือมื้อวันที่15พี่น้องพี่น้องก็บ่เข้าใจผิดเนาะว่าวันประจานบานจังได๋ติวันนั้นพี่น้องมีอาวุธอันแหลมคมทางปัญญาก็ออกมาซอยกันพี่น้องบ่แม่นแบกปืนไปเด้พี่น้องบ่แม่นบีดแบกมีดแบกผ้าแบกขวานไปบ่แม่นอาวุธเฮาก็อยู่ปากเฮานี่แหละพี่น้องพี่น้องมีสติปัญญาอันแหลมคมจังใดก็เอาออกมาซอยกันมื้อนั้นแต่9โมงไปหาเที่ยงว่าซั่นของมื้อวันจันทร์วันที่15ดังว่าพี่น้องเฮาหากว่าเฮาบ่เฮ็ดมื้อนั้นมันสิเป็นหยังพี่น้องก็สิถามคือกันคำถามนี้ก็เป็นมันมีอยู่ตลอดมาดอกคำถามจังซี่ก็ผู้บางคนก็เข้าใจผู้บางคนก็บ่เข้าใจบางคนเข้าใจก็ซอกพี่น้องซอกซอกเอาเจ้าจุดไปบ่ได้พุ่นมันเป็นจังซั่นจังว่าอันที่ซอกจังใดเฮานี่เฮาก็บ่ย้านเฮาไปได้ตลอดพี่น้องท่านเพิ่นอยากไปก็ไปท่านเพิ่นบ่อยากไปก็บ่ซอกเท่านั้นเขาก็ที่ตอบเพื่อนได้ทำนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งที่เขาสิไปปะท่วงน้ำกันจังว่าพี่น้องมีความคิดจังใดกะเก็บกำข้อมูลตัวนั้นไว้มาน้ำกันเห็นบอกคือกันกับอันน่ะก่อนเขาสิออกรายการตัวหมดนั่นตัวหมดอยู่ตอนหน้ารายการเฮาสิออกรายการทําอีดมันก็มีตัวเดียวหมดนั่นว่าอ้าวรวมกันนี่เราเฮาสิอยู่เป็นหมู่กันว่าซั่นไปไสก็บ่ยากคันแตกหมู่เฮาเนี่ยแง่ๆต้องตายอันนั้นก็มีความหมายเพิ่นเฮ็ดให้มีความหมายแปลว่าไอ้ตัวที่ดูดกินหมดนั่นน่ะแล่นเข้ามามันหลายๆเลยเข้าปากหมดปากตัวนั่นบ่ได้จับตัวนั่นล่ะบ่จับซื้อพี่น้องมันหลายตัวเอาตัวบ่จับซื้อกันแล้วกันเนาะมันสัตว์มันหลายโพดบ่ฮู้จักฮอดซื้อสัตว์อยู่บ้านเฮาจักมีบ่มีบ่ฮู้อันนั้นล่ะจังว่าเฮาได้เว้าได้ว่ากันเป็นประจำหมดมันหลายตัวมันกว้านงานเขาเนี่ยเขาไปหูดังมันน้อยๆนึงมันสิจูบกินหมดไปห้องนี้ยึดตึงเขาบ่ได้บ่ตายเห็นบ่มันเป็นจังซั่นบ่แม่นว่าเพิ่นอันเฮ็ดมันตัวแห้งตัวกามันรีบลงมาสิมากินมันกินมันก็บ่ได้ครับบ่ตัวอีปูน่ะมันมีหมู่หลายเด้ตัวอีปูมันยืนกันซะบ่ามันกามมันไว้เนี่ยนกลงมามันคาบเอาเห็นบ่ปีกโลนซะเองมันเป็นจังซั่นน่ะอันยังก็สู้หลายบ่ได้หรอกพี่น้องอันที่เฮาเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งนี่จักหน่อยพี่น้องก็สิบ่เข้าใจเนาะโว้ยจักเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะอันนั้นน่ะอันก่อนสิออกรายการแล้วปิ่นจังซั่นซุมื้อพี่น้องบางผู้เฒ่าเพิ่นก็สิบ่ฮู้ความหมายกันเนาะมันเป็นจังซั่นดอกอันนี้แหละเอาต้องรวมพลังคือกันกับอันโตอันเพิ่นเฮ็ดถ้อยเฮ็ดหยังมาให้เฮาเบิ่งนี่เฮ้ให้เข้าใจจังซั่นอันนี้บ่มีหยังในพื้นที่นี่เฮ็ดมานี่เพื่อหยังเพ
พื่อต้านยันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสิมาทับมากเฮาให้เข้าใจซั่นคันเฮาหลายเฮาเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมวดขึ้นบักใดก็มาตีเฮาบ่แตกมันเป็นจังซั่นดอกเรื่องนั้นอันนี้ก็เข้าใจนํากันแต่ว่ามื้อนั้นน่ะมื้อวันที่15วันที่15นี่ก็ถึงมื้อวันจันทร์เนาะพี่น้องให้เตรียมไว้ผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่มุมใดก็สร้างหากว่าสนใจนํากันอยู่เมืองพลังอังกฤษเฮาก็บ่ได้เลือกคันเพิ่นสิมาก็มาเออมองเพิ่นสิให้ไปเว้าไปว่าไปเปิดหน้ากากของลาวแดงก็ 9:00 น.ไปถึงเที่ยงนี่แหละพี่น้องอย่าไปเสื้อผู้อื่นคือเพิ่นว่าน่ะอย่าผู้ใดบ่เข้าใจก็โทรมาถามทางรายการเฮาว่าสิอยู่จังได๋สิไปจังได๋สิกินอยู่ไสเฮาสิไปนอนบนใดไปนั่งอยู่บนใดที่อยู่ไปมองจังได๋ว่าซั่นโทรเข้ามาเฮาก็สิบอกพี่น้องได้คือข้าพระเจ้าได้เบิ่งรายการของท่านสมดีราศีมื้อเช้านี่เพิ่นก็บอกฮะบ่ดังนั้นก็โทรไปถามเอาเบอร์โทรนําเพิ่นโทรเข้ามาในรายการเฮาเฮาก็สิบอกเบอร์โทรเพิ่นให้ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ไปจังได๋อยู่ใกล้ปานใดอยู่ไกลปานใดถามมีอยู่22องค์การพี่น้องแต่ประเทศลาวนี่21องค์การเด้พี่น้องฮะ21องค์การนี่ตีเฮาแตกเด้พี่น้องแต่ว่าบัดนี้เฮานี่22องค์การหรือมี24 25องค์การของพวกเฮานี่หลายกว่ามันอีกว่าท่านต่อไปเฮาต้องเอาให้ได้พี่น้องบ่มี21องค์การในหมู่เฮานี่พี่น้องยังมีผู้ที่เสนอเข้ามาอีกเพิ่นยังไรบ่ครบอยู่เฮาก็ยังยินดีต้อนรับทุกๆองค์การที่เสนอยื่นมือเข้ามาท่านสมดีราศีเพิ่นว่าจังซั่นมันก็ถือพี่น้องอันนี้เฮาบ่เลือกเฮาบ่เลือกบ่ค่อยอยู่หม่องนั้นเจ้าอยู่หม่องนี้โน่บ่แม่นผู้ใดเข้ามาว่าคนค่อยคนลาวเด้อค่อยก็สิไปเป็นไปห่วมก็เข้ามาโลดพี่น้องเสนอเข้ามามันเป็นแค่สั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เพิ่นรวบรวมแล้วท่านสมดีราศีมีอยู่22องค์การแต่ว่าก็ยังสิเข้ามาอยู่ดอกอีกฮอดมื้อนั้นสิมีหลายกว่านี้ตามเพิ่นว่าน่ะเนาะเฮาก็เป็นกระบอกเสียงซอยกันประกาศข่าวโฆษณาประกาศข่าวให้ลาวในลาวนอกลาวอยู่ขอกอยู่แก่ทั่วมุมโลกให้ฮู้เห็นเป็นจริงน้ำกันว่าการประท้วงครั้งนี้แม่นมีขึ้นในเดือนเฟบรุลีวันที่15โอ้ยว่ายากเนาะฮันลินว่าเดือน2ซะมันยากพี่น้องเนาะว่ายากนะฮะบ่ได้เว้าซุมมื้อหลายก็เลยรู้ๆลิลี่ไปเลยล่ะมันเปลี่ยนอีกซั่นล่ะแค่ว่าพี่น้องก็สิเข้าใจนํากันเด้อมีหยังก็ให้ขยันขันแข็งมาซอยกันจักหน่อยก็สิว่าห้วยบัดมื้อไปแล้วบ่บอกจังซั่นจังซี่บ่แม่นว่าตั้งแต่เที่ยงหรือว่าบ่าย 6:00 น.ไปหา 4:00 น.คือบางท่านเพิ่นเว้าบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเข้าใจผิดตั้งแต่9:00 น.เช้าไปหาเที่ยงให้บอกทั่วถึงกันคันผู้ใดยังบ่เข้าใจคักอยู่ก็โทรเข้ามายังรายการเฮาหรือว่าโทรเข้าไปยังรายการโทรศัพท์ของท่านสมดีราศีเพราะว่าเพิ่นเป็นหัวหน้าทีมยาวอยู่ใส่กระยาเพิ่นว่าเฮาก็ซอยกันเป็นผู้ประกาศซอยกันคือกันลาวอยู่ทั่วโลกมาก
ฮายินดีต้อนรับอ้าแขนเราครับมาซอยกันเฮาบ่ได้ว่าข่อยเป็นกลุ่มนั้นเด้อบ่ว่าข่อยเป็นกลุ่มนี้เด้อบ่เฮาบ่ว่าบ่ได้เว้าเดี๋ยวนั้นนะมีแต่ว่าให้มาพร้อมกันเห็นบ่ตัวมดข้าพเจ้าเว้าน่ะตามอีดมันก็มีแต่ตรงตัว3ตัวตัวเดียวมันว่าห้วยบักตัวนั้นมันสิมาดูดกินได้ว่าซั่นรวมแรงเข้ามามาบึ้นๆมากันเป็นปานหน่วยลูกบักใหญ่พุ่นน่ะบาดนี้หูดังตัวนั้นมันน้อยๆมันต่ำตึ้งเลยเขาบ่ได้บ่ตายจังว่าอันนั้นเฮากับชีร่วมกันจังซั่นน่ะอันเฮาเว้ากันอยู่เดี๋ยวนี้ให้พี่น้องเข้าใจนํากันจักหน่อยเพิ่นว่าโอ้ยเว้าจักสิได้ประโยชน์ประเหยามีหยังบางคนบ่เว้าไปจังซั่นนี่บ่ฮู้จักความลึกตื้นหน้าบางของการประท้วงเห็นบ่ประเทศลาวอยู่มุมใดตั้งแต่ผู้ผ่าป่าไม้หอมหญ้าเส้นใดขึ้นมาเขาฮู้เบิดบ่ซาวเอ็ดองค์การพากันทับมากประเทศชาติแตกซะนะโมไปมันเป็นอย่างซั่นไงบัดนี้เขาทับมากแตกซะแล้วบัดนี้เฮ็ดเวียกให้เขาได้แล้วก็จับไปฆ่าที่บัดนี้ฆ่าแม่ฆ่าปิดปากพี่น้องดีซั่นบ่อยซั่นน่ะนึกว่าไอ้พวกที่สิไปทำไล่ไปปะท่วงไปลุกฮืออย่างเขาว่ากันว่าสิได้เป็นไงเป็นเบิ่มมาท่านหลุดบ่ได้เป็นเขาเจ็บไปขาเบิดหัวพระกระตัวนี้ยิงยางยิงยางซั่นตัวบาดนี้นั่นน่ะแต่ว่าเฮาเพิ่นบ่เป็นอย่างซั่นเฮาให้มันร่วมกันอีหลีให้มันสู้นํากันอีหลีเพิ่นว่าเฮ็ดให้มันเป็นข่าวดังบันลือโลกโอ้นี่บ่บักตัวแสบมึงบักจุมมาลีบักท้องสิงบักชมสวัสดบักคำไตบักไก่สอนบักห้วยมันหลายบักอยู่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะมันเฮ็ดบันลือโลกเจ้าอยู่ได้บ่ล่ะแตกซะให้มันอีหลีเอ็นบัดจังว่าเฮาเว้ากันนี่แต่ว่าบาดที่นี่มันก็อยู่บ่ได้คือกันพี่น้องบัดนี้มันฆ่าหมู่แล้วบัดนี้มันก็สิอยู่บ่ได้คือกันบัดนี้มันเป็นในท่านเด้มันเป็นหยังมันอยู่บ่ได้บัดนี้โอ้ยเวียดนามเหนือมันฮู้คุณนโยบายล่อลวงมันสิเอาพวกนี้มันสิดับศูนย์พวกนี้บัดนี้น่ะพ่อหยังพ่อเฮ็ดเวียกให้มันราบคาบแล้วเด้บัดนี้จังว่ามันยังอยู่มาล้อมย่อมแยมบัดนี้มันก็อะไรขึ้นรถไปซะเอารถนี่ไปประชุมอยู่เสียงขวางขึ้นรถซุ้มนึงก็ขึ้นรถบัสซุ้มนึงก็ขึ้นรถเมย์รถบัสกับรถเมย์มันบ่คือกันเด้พี่น้องเนาะเอาว่าขึ้นรถบัสซะเอาแม่นแล้วแล้วซุ้มนึงก็ขึ้นยนต์ไปบัดไอ้หมอขึ้นยนต์ไปนี่เทื่อนี้มันสิบ่ตกตายบัดแต่ว่าไอ้หมอรถบัสนี่มันสิตายไปคือมึงหมอขึ้นยนต์นี่มันสิแม่นไอ้หมอเวียดมินแต่ว่าไอ้หมอไอ้ลาวมินเนี่ยมันสิให้ขึ้นขี่รถบัสนี่ละไปมันก็เอาระเบิดวางใช้เรียบร้อยนะเห็นบ่พี่น้องระเบิดอยู่อีละอยู่นํารถบัสหั่นน่ะโอ้ยกินเป็นอ่อนซ้อนรถบัสคันบักยาวๆนะเบิ่งมันวุ่นว่าซั่นว่าอันเล็กจะเปียงใดตัวเปียงใดรถบ่เป็นทอนเลยให้ว่าหยังก็พอปานกันกับเฮาสี่เข้าพี่น้องห้ำไปบ่ห้ำแก่ไปพ่อแก่เข้าไปพ่อเข้า พี่น้องฟังเบิ่งนํากันคักๆเด้อเอามือต่อไปว่าสิเป็นหยังซั่นเขาสิเฮ็ดพวกนั้นน่ะแต่ว่าก่อนอื่นเขาเฮ็ดจังซั่นเนี่ยมาถามข้าพเจ้าสิบอกให้เขาเฮ็ดจังได๋ติเขาสิเอาเงินซะก่อนท้องสิเงินหลายปานใดต้องเอาไปหาหน่วยหาหน่วยมีธนาคารเนี่ยเป็นจังซั่นเอาเข้าธนาคารหาหน่วยพวกชู้นี่พวกปฏิการมานี่มึงตายหมดโอ๊ยแม่มึงบ่นี่อยู่ไสมันก็ไปรั่วเอาไปบ้านมันเบิดหน่อยบาดทุดไทยท้องชิงจุมพลีสมชวัดบุญยังบอยเก็บ
พร้อมด้วยคณะมึงขึ้นรถมัดไปประชุมอยู่เชียงขวางกูชี้ยนไปก่อนไปถามมึงอยู่ทางนั้นเด้อพี่น้องบัดที่แล้วเอ้ยได้ไปฮอดบนนั่นน่ะบนภูฟ้าฮะขึ้นภูเห็นบ่ภูมันสิเอ้ยบ่มาได้เนาะที่ลงผ่านไปโน้นสวรรค์มันเป็นงอแงลงไปภูอยู่หม่องนั้นน่ะ1 2 3น่ะเตรียมตัวว่าซั่นเตรียมตัวไว้ให้ยะติงว่าฮึมว่าท่านโทบาดนี้จักสิไปจังไหนล่ะบาดนี้จับพลาดมาต่อกันบ่ได้พี่น้องมันเป็นจังซั่นนั่นล่ะที่มันสิเฮ็ดเจ้ามันเป็นจังซั่นอีอันนี้ข้าพเจ้าก็ก่อนนี่เห็นบ่ตอนยนต์มันสิบ่หันทุกตอนนั้นน่ะมันเฮ็ดจังซั่นแหน่บาดนี้บาดนี้ยังจะเหลือบักแทงผีบ้าอยู่หันมีแต่พวกบ้าๆบ้องๆอยู่หันน่ะเอ้ยแกว่าแกจะไปขังเช็คกูก็เบิดละบัดนะมันก็เอาไปยาไปฉีดแม่มึงมือแล้วจักทอได้ร้อยเข็มแล้วมา4มื้อ5มื้อตายกองกันอยู่หันน่ะตายๆๆไปเบิดแล้วก็เฮ็ดจังได๋ละบัดมันก็เอารถนี่ดุ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 แม่มึงเอารถยู่ลงพ่อมันแล้วๆเลยคนเล่าไปใส่เราไปเกิดจักไปเกิดบ่หรือไปใส่เราบ่ฮู้นะมันเป็นจังซั่นอย่างว่าให้พี่น้องเฮาเข้าใจนํากันคันบ่เว้าแล้วมันก็บ่เข้าใจกันก็บ่ฮู้แห่งหนแห่งทางสิไปล่ะอันนี้ก็อยากให้พี่น้องเฮามาพิจารณานํากันจังว่าข้อมูลที่เขาเว้าให้พี่น้องฟังก็มันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังและมันก็บ่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บ่สนใจมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจฟังเด้อพี่น้องเด้อเขาเว้าอยู่นี่บ่แม่นลิ้นบักลี่กันบ่แม่นลิ้นละครการต่อสู้ก็คือการต่อสู้เว้าให้มีคติคตังเว้าให้มีที่ไปที่มาของการต่อสู้จักหน่อยพัทธิมาว่าโอ้ยเสียงประชาชนนี่เว้าบ้าบ้าบ้องบ้องไปอันคันผู้เว้าจังซั่นก็สิบ่แม่นคนเฮาดอกพี่น้องคันแม่นคนเฮาเพิ่นก็สิว่าบ่ว่าแนวนั้นเพิ่นก็ว่าอยากให้พี่น้องเฮาฮู้จักเข้าใจนํากันแต่ว่าเฮาเว้าเรื่องที่พาดหัวเรื่องไว้หั่นมันถูกมาเป็นระยะระยะมาพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิมาเว้าลิ้นลิ้นเสียหายๆมันบ่แม่นเฮาเว้าออกมานี่เห็นบ่มันเป็นมูลความจริงแต่ละรายการแต่ละเที่ยวคันเพิ่นผู้เพิ่นบ่สนใจฟังนั่นมันก็บ่ดีคือข้าพเจ้าว่าเพราะฉะนั้นจังว่าอยากให้พี่น้องเฮามาจูงจิตจูงใจปุ้มลุ่มสามัคคีกันเยซูไปเข้าใจว่าเฮ็ดไปแล้วบ่ได้หยังดอกหลังจากนั้นพี่น้องเฮาไปปาท่วงมาแล้วเฮาก็สิมีการจัดตั้งระวางกลุ่มนักต่อสู้ของเฮาให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปกว่าที่ผ่านมาพี่น้องที่ผ่านมานี่ถ้าสิเว้าอย่างหนึ่งสมาชิกฮอกด้านโทรเข้ามาหาข้าพเจ้าคิดปึ๊บว่าซั่นเพิ่นว่ามันเป็นจังซั่นแต่ว่าบาดนี้เพิ่นว่าเฮาต้องลุกใหม่นั่งใหม่ต้องให้มีขันติขยันขันแข็งแนวเนียงเนียวแนบขึ้นกว่านี้ว่าท่านเพิ่นว่ามันเป็นจังซั่นแหน่การต่อสู้นี่มันมีร้อยพันอย่างที่เฮาจักเอาไสชนะได้พี่น้องทุกวิธีการทุกรูปแบบพี่น้องมันเป็นจังซั่นแหน่
บ่แม่นเฮาสิมาละมงสามัคคีกันอยู่นี่มื้อใดก็แวะแวะอยู่นี่บ่แม่นพี่น้องจังเบิ่งเด้อคันต่อไปเนี่ยคันบ่แม่นความข้าพเจ้าน่ะมันบ่แม่นว่าที่เฮาสิมามีเว้ากันนี่เฮามีนักการเมืองเฮามีนักวิชาการเฮามีนักการต่อสู้เฮามีนักหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องข้าพเจ้าบ่สามารถสิบอกอยู่ในหม่องนี้ได้เบิดทุกอย่างพี่น้องเว้าได้เป็นบางอย่างเด้อพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิมาได้เว้าได้เบิดทุกอย่างบ่แม่นได้พี่น้องบางอย่างที่เฮาสิเว้าบ่ได้เฮาก็บ่เว้าเด้คือมันประเจิดประเจ้อให้ว่าซั่นซะสิ่งใดที่เฮาเว้าเฮาก็บ่เฮ็ดทิ้งที่ใดเฮาเฮ็ดเฮาก็บ่เว้ามันก็เป็นจังซั่นมันบ่แม่นว่าเฮาการต่อสู้นี่เฮาเบิ่งแต่ละประเทศพี่น้องเบิ่งแต่ละประเทศเฮามาคำนวณเออเนาะบ้านนั้นเพิ่นเฮ็ดแนวบ้านนี้เฮาเฮ็ดจังซี่บ้านนี้ถูกบ้านเฮาเฮาสิเฮ็ดจังได๋บัดเนาะมันเป็นจังซั่นแหน่บ่แม่นคิดว่าเฮาสิมานั่งเว้ากันอยู่นี่นี่เอาผู้เครียดก็ว่ามันได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่มาสิพ่อสิแม่ไปบ่แม่นเด้พี่น้องนักเข้าไปกว่านั้นอีกพี่น้องนักกว่าด่านั่นเข้าไปอีกคือเขาเห็นเฮานั่นพี่น้องอย่าให้อธิบายมองนี้ข้าพเจ้าบ่ปะไว้มองนี้ผู้สิด่าโคตรพ่อโคตรแม่มาสิพ่อสิแม่สุดแล้วพี่น้องเฮาบ่ได้ว่าหยังสิด่าเฮาเปิดเต็มกำลังใจของพี่น้องข้าพเจ้าเว้าอยู่จังซี่มาตลอดการต่อสู้นี่อันที่เฮาห้ามที่สุดคือเห็นไปเห็นดีว่าศัตรูเขาดีอันนั้นบ่บ่แม่นหมู่เฮาอันเฮาเว้าอยู่นี่น่ะสิว่าท้องสิงสมสวัสดิ์อาจุมารีเขายังมีหม่องดีอยู่ว่าซั่นอันนั้นน่ะบ่แม่นหมู่เฮาพี่น้องเอาให้มันตะเลิดเปิดเปิงไปโลดอันนั้นน่ะมันคนผู้นั้นนั่นน่ะมักขัดจังหวะการต่อสู้ของพวกเขาแล้วแม่นศัตรูเขาผู้เว้าจังซั่นอันนี้เฮาก็เตือนพี่น้องไว้เฮาบ่ต้องอธิบายเฮาบ่ต้องเปรียบเทียบสัตว์มันไปรวดคันว่ามันแม่นสมาชิกเฮามันเป็นจังซั่นคันสิมาว่าทางรายการหาเจ้าเฮ็ดจังซั่นบ่ถูกเฮ็ดจังซี่บ่ถูกบ่แม่นอันนั้นน่ะแม่นศัตรูเฮาผู้ที่เขาสิมาขัดคือเส้นตัวอย่างรายการของญาณนางแสงอรุณพรหมลินว่าลาวผัดทินเพิ่นว่าผ่านไปโอ้ยบ่ได้เด้อันนั้นแม่นศัตรูของอันนั้นแม่นผู้มาคัดค้านกระบวนการต่อสู้ของเฮามันเป็นจังซั่นและอีกอย่างหนึ่งข้าพระเจ้าก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเฮาฮู้ทั่วถึงกันว่าการเว้าการจาก็ให้แบ่งเวลาให้กันแน่เด้อพี่น้องเด้อ 3-5 นาทีก็หลายแล้วล่ะเนาะเฮาได้เว้ากันเป็นประจำอยู่ทุกมื้อคันเว้าแล้วฟาดเน็บเข้าไป6 7 8 9 10นาทีมันก็ผู้โทรเข้านี่ก็ห้าลังเทือก็ขี้โมโหคือกันพี่น้องเนาะให้ฮู้จักแบ่งเวลาให้กันผู้ละ 2-3-5 นาทีเบิดแล้วก็เทื่อไม่โทรเข้ามาอีกได้เอ้าเทื่อไม่โทรเข้ามาอีกก็ได้ให้มันเป็นระยะระยะให้หมู่ได้เว้านําเฮาแน่จังซั่นดอกเรื่องมันเนาะบ่แม่นว่าเฮายาวบาดเดียวว่าซั่น10 20นาทีก็บ่ยอมว่าซั่นโยมย่ําใดก็มาเว้าแต่ความเก่าอยู่มันบ่ไปพี่น้องอันสิ่งที่ผู้นั้นเว้าผ่านไปแล้วก็อย่าเอามาเว้าผู้ต่อไปเอาเว้าต่อไปเอาสติปัญญาของไผเราคันมันบนเกี่ยวกันอยู่คือลำวงนี่มันก็บ่ไปใส่พี่น้องมันเป็นจังซั่นจังว่าไปเดินมาเรื่อยๆไปมันจังซั่นจังว่าคันเฮาก็ต้องเบิ่งว่าคันท่านใดหากว่ามีเหตุมีผลพอเป็นตาฟังพี่น้องเฮาก็ฟังนํากันเฮาก็อยากให้เพิ่นเว้าให้พี่น้องฟังแหน่หม่องนั้นน่ะก็บ่แม่นว่าจิกบักใดบักนั้นแต่ว่ามีเหตุมีผลพลอันมันแหลมคมข้อที่ว่าให้ผู้ต่อไปหั่นได้ฟังได้เอามาใส่ใจเอามาใส่สมองเอามาเป็นบทเรียนเฮาก็อยากให้เพิ่นเว้าอันนั้นน่ะ
บ่แม่นเว้าก็หานั้นบางคนก็เว้าคือคนเมาเหล้านี่ก็มีเมาเหล้าเมาเว้าก็มีนี่แหละแต่ว่าเฮาบ่อยากให้เป็นจังซั่นพี่น้องอันนี้นี่มันผู้ฟังพุ่นดอกเพิ่นฟังแต่ว่าท่านสิกินเหล้าบ่หรือบ่กินเหล้าเพิ่นก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่าเพิ่นว่าบางท่านเนี่ยมาเว้าเข้ามาในรายการนี่คือกินเหล้าเมาอีหยังมาเว้าอันนั้นเฮาก็บ่อยากให้เป็นจังซั่นต้องให้ใช้สติอีหลีน้ำกันเว้าให้มันเป็นกระบักกระบวนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าถึงจังใดก็ต้องล่ำมันไปฮอดพุ่นล่ะพี่น้องเก็ดโมงละเด้อเฮาก็จังคอยเซากันจังสิมีรายการต่อไปของท่านคำพูดบ่มีหยังไปพุ่นแหละแต่ว่ารายการของข้าพระเจ้านี่ดำเนินไปจนฮอดเก็ดโมงมื้อนี้สำหรับมื้อวันทิศกับมื้อพิเศษพี่น้องมีหยังกะเชิญเข้ามาตามสบายใจเฮาบ่ได้ห้ามห่วงที่พี่น้องสิว่าเฮ้ยโทรเข้ามาบ่ได้บ่บ่แม่นพี่น้องเฮาเปิดให้แล้วเด้อสายเปิดแล้วพี่น้องให้เข้าใจน้ำกันอันข้อที่1สำคัญที่สุดเฮากะอย่ากระแทกแดกดันกันเฮากะอย่าไปฟังคนอื่นนี่มันสิมาทับมั่งเฮานี่โอ้มันสำคัญอยู่หม่องนี้นะพี่น้องครับฮัลโหลสบายดีฮัลโหลสบายดีท่านแสงอรุณแสงสาราเจ้าสบายดีเชิญตัวแล้วบ่ได้นั่นนำนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะเพราะว่าท่านออกมาถึงเวลามันข้าพเจ้าบ่ได้อยู่บ้านอยู่เฮือนอ๋อเจ้าครับบ่เป็นหยังวันอาเวลอันนั้นวิกเดย์นั้นแบบวันจันทร์หาสุขอันใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้าครับก็ได้เบิ่งอยู่เบิ่งทางอินเทอร์เน็ตทาง iPhone นั่นล่ะเจ้าเบิ่งแต่ว่าบ่มีเวลาที่จะโทรเข้ามาโอลมนําเจ้าอ่านเว้าอันชื่อมันล่ะท่านเว้าแม่นถูกต้องเจ้าอันทุกสิ่งทุกอย่างนะข้าพเจ้าก็เป็นดีเป็นซอกก้อนลําทุกประการแล้วที่โตอันเรื่องทุกเรื่องอ่ะมันอย่างก็เฮามาเป็นบทเรียนประสบการณ์ในสิ่งใดที่มันผิดพลาดหรือว่ามันเป็นปัญหาเจ้าแม่นที่อย่างที่ผ่านมาน่ะมันเป็นบทเรียนสําคัญในให้แก่พวกเฮานักต่อสู้เจ้าให้เฮาเอามาเป็นบทเรียนหรือสิ่งใดมันน่ะให้กําลังใจของเฮาให้แก่กล้าหรือว่าเข้มแข็งขึ้นไปเพิ่มเติมขึ้นไปจนบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่คนลาวเฮาอยู่ทั่วทุกมุมโลกนี้สมดังปรารถนาสมใจเจ้าอันแนวใดก็ดีอันนั้นใจล้ำแล้วก็สนับสนุนอุ้มสู้แล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่จะไปประท้วงเจ้าในวันที่15อาทิตย์หน้านี้ข้าพเจ้านี่ก็อยู่ไกลอยู่ทางตะวันออกพี่ละวันนี้ล่ะเจ้ามันไกลก็มีแต่ส่งเงินกำลังใจน้ำจิ้มน้ำใจปัจจุปัจจัยบัวแดงนั่นแหละเอาเข้าทางเงินสถานีนี่แหละเจ้าน้ำท่านคำปุกนั่นแหละเจ้าเอาขอรบกวนเวลาท่านเงินบ่เพียงเท่านี้เจ้าเจ้าครับใจเลยเด้ออยู่ดีมีแรงมีสุขภาพอุดมสมบูรณ์เจ้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นท่านหัวป้าใจต่อเจ้าข้าพเจ้าจ้าโอเคจ้าขอบใจหลายๆเด้อโอเคบายเนาะโดนๆพุ่นก็โอ้โดนล่ะพี่น้องเป็น 2-3 เดือนเนี่ยพุ่นบ่เห็นหยอดเข้ามาเพิ่นก็หยอดๆเข้ามาอยู่ดอกหักโดนๆทั้งเทื่อนึงเฮาก็บ่ว่ากันดอกเพิ่นก็มีกิจธุระของเพิ่นนี่ล่ะมาอยู่บ้านเพิ่นบ่คืออยู่บ้านเฮาก็ยังอยู่บ้านเฮายังสิเห็นหน้ากันซุมื้อก็สิเป็นได้เนื่องจากว่าปัญหามันบ่หลาย
เห็นบ่สมัยจักก่อนๆขนาดเข้าป่าเข้าดงไปไรตีไรต่อยกันอยู่ก็ยังได้เห็นหน้ากันเกือบทุกมื้อพุ่นพี่น้องมันเป็นจังซั่นเพราะมันสบายในบ้านเฮาอัลโหลสบายดีโอ้ยโมเมนต์คุณโมนิ่งเลยนี่น้องบ่บ่บ่เป็นคุณโมนิ่งเด้อโดนสมองเลยบ่เป็นนิ่งเห็นบ่ปานนี้เออกูดิ่มนิ่งแล้วเว้ยอือพุทธบาทขออภัยเด้อมีใจขอโทษพี่น้องทั้งหลายที่โมแมนสมาชิกหรือแมนสมาชิกที่ข้าพระเจ้าว่าผิดพลาดผ่านไปถ้าฟังคักๆแล้วบ่มีพลาดออกโอ้ยมันไหนเลิกอยู่แล้วว่าบ่ได้เด้อนี่เด้อเรียบร้อยแล้วเป็นไอแล้วเนาะเป็นจังใดล่ะสิบอกต่ออีกเจ้าแบบนี้เจ้าเชิญได้ที่บอกนี่ได้เชิญมีปัญหาเรื่องอันอยู่ประเทศลาวสังคมนิยมนอกเจ้าเดือนนี้ด็อกเตอร์ทั้งหลายกับรัฐมนตรีอันนั้นน่ะขาท่านอรชกคนน่ะมาเป็นเป้าเตือนข่าวว่าอันนี้เขาตามเสียงเอเชียเสรีเด้อเจ้าเจ้าเอาข่าวว่าเดือนนี้ไข้ระบาดยุ่งไร้ระบาดหลายเป็นว่าประการหนึ่งก็นี่ข่าวอยู่ประเทศอื่นโมเมนต์ประเทศเท่าเป็นว่ามันนี่โรคระบาดยุ่งไร้ซิก้าอาจสิมาถึงประเทศเท่าเป็นไอข่าวเป่าเตือนประชาชนว่าให้พากันเอาปลาหางบห้องว่าเลี้ยงเพื่อกินนอนหน้าจึงไม่พอดว่าขับได้ด็อกเตอร์นี่นะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่นะมันพูดให้เงินซื้อปลาหางบย่องเลยแต่ว่าจะใส่ย่องมันติดอยู่ผ้ากูนะปลาเต้นกินได้บ่คือว่าขับแขกชาท่านอันสุขคนนักข้าพระเจ้าก็นั่งหัวขนอยู่โอ้ยว่าในโลกเขาหัวขนอีกแล้วเนาะว่าเอาไปปล่อยใส่น้ำของน้ำเงินบ่เอาปลาอะไรเลี้ยงไอ้ซื้อมาเลี้ยงไว้น้ำบ้านน้ำทองอันนั้นบ่มันสิซอยเอาปลานั้นบ่มาเลี้ยงมันสิซอยปราบยุงลายเออคนมาปากยุ่งไร้ได้นอนน้ำว่าไงโอ้ยเขาดีแล้วป่าใหญ่เมื่อที่กินเบิร์ดป่าเนี่ยหางมันร่วงคนไหนตัวน้อยเนาะเป็นแมงเอาเรื่องไว้น้ำตู้โหลเป็นเครื่องเอ่ทำสาทำไมเพิ่นเมาคักแท้ๆพวกนี้นะโอ้ยวันเย็นมาจะหาหน่อยวันตัวต้องเกิดวงนี้นะถ้าจะว่าเราจะได้ขันรัฐบาลหมดอยู่ในกองกระทรวงผมนี่จะด็อกทั้งนั้นเลยข้าพระเจ้าห้องได้ด็อกทั้งนั้นแล้วคือนะพวกที่สิบ้านอยู่บนประท้วงนี่นะผู้นำเล่านะไอ้ต้งเขาเปียกหมานั่นกับหมาอังมันไปต้อนเพิ่นเด้อ้าวถ้าเจออาหารต่างประเทศบ่ถือท้องเขาใส่เพิ่นบ่สิเฮ็ดท้องเพราะว่าเพิ่นบ่เคยมาต่างประเทศนี่นาจ้ะต้องเอาอาหารพื้นบ้านเพิ่นไปให้เพิ่นรับต้อนเพิ่นจะสงเกียรติกับฐานะเพิ่นผู้นำสลาดซองซอดหรือซองใสนี่นาเออวันนี้เมาเรื่องอะไรนั่นเมาเพิ่มอีกเนาะจ้า
พราะอยู่ต้องในยิ่งเล่าเลยล่ะเรื่องนั้นนะเด็กน้อยอยู่แข็งเสี้ยนขวางแล้วนะกูก็โทรคนรีบเลยนะเพิ่นกระบอกระดมประชาชนหนีแบกเจ้าแข็งเจ้าเมืองเพิ่นนะให้ป้าการเลี้ยงสัตว์เพิ่นว่าเพื่อให้มีอาหารโปรตีนครบผางูเลี้ยงง้อเลี้ยงควายกินแต่ละวันละวันหลายมื้อมีอาหารโปรตีนเพิ่นว่านั่นน่ะเลี้ยงไม่ให้แก้วพ่อหัวควายเออเลี้ยงไว้ได้หลายแล้วแก้วมันก็บ่เอาเลยเนาะมันก็จูงไปเฉยๆนี่แหละนี่แน่ได้งั้นมันจูงน้องเพิ่นเสื้อชาติของเพิ่นพวกผู้นำทั้งหลายนั่นน่ะพอชักสิเว้าแล้วนะผู้นำพวกนี้ผู้ใดขึ้นมามันก็คักทั้งนั้นยังว่าทั้งโปโลหัวมันออกมาเยอะนะเพื่อนท้องรุ่นสีโซลิดมูลนาจ้ะลูกข้างไตมูลนาเนี่ยทานแสงง่วนไชยราชนั่นนะป่านนี้ล่อท่อตู้เลยนะเราต้องเล่นอย่างเงี้ยพวกนี้แล้วพวกที่เลือกกันไม่นะเดี๋ยวนี้พวกนี้เงินระดมไม่หูแท้ตังแข็งขึ้นมาเลี้ยงจันดวนเพื่อสิคัดเลือกเอาแน่ไปเสนอหน้าเพื่อนพ่อเพื่อนเป็นขาทาสของเวียดนามอยู่แล้วนะท่านนายพวกอินดีเลยไปจับที่ได้ผู้ใดเงินป่านนี้ล่อท่อตู้กันแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นมุ่งเวียดนามเด้อคนนี้น่ะมุ่งของเวียดนามมันเป็นมุ่งลาวเพิ่นเข้าภาษาเวียดได้ดีถ้าพอได้ดีจังไหนของสุประเทศเวียดกงล่อฮ่องจีมิ่งสอนไห่เพิ่นเป็นแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นกำลังไฟเพศนิ่งและกันหน่วยเคลื่อนไหวทั้งใต้ดินป่านนี้เราพ่อตู้นี่น่ะว่าว่าเป็นใจจะหัวการจัดตั้งของพวกนี้นะพันธุ์เอามาเบิ่งการจัดตั้งของโยบ้าเนี่ยนะพระเจ้าก็หาเขาเลือกตั้งแล้วเนาะเมื่อนี่แล้วพระเจ้าที่เข้ากองประชุมเพื่อคัดเอาตั้งรัฐบาลเนี่ยนะพระเจ้าเปิดโอกาสกว้างให้ชาติพันธุ์ต่างๆนะกะเหรี่ยงหมดหรือว่าไทยใหญ่หมดจังซั่นหลายชาติพันธุ์เขามาเลือกตั้งย่างเสรีแล้วนี้หลายประเทศไปจับตาเบิ่งขนาดมีการช่วยเหลือน้ำท่วมต่างๆกับมิสซาบาซาช่อยวันเจ้าเล่าหนาวตายแล้วผมก็เลยช่อยกว่านี้เท่าไหร่ล่ะพระนาศัยรัฐบาลจะพูดให้กระบอกกล้าขึ้นไปหารัฐบาลนั่นเพราะว่าย่านอิทธิพลของเพิ่นโอเคเจ้าเอาท่านแล้วเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเพื่อนตอบต้องคิดข้อมูลเจ้าเจ้าขอบใจโอเคโจมตีก็โจมตีรถใช่ไหมเจ้านี่ผมเป็นเจ้าข้านับครับดอกเจ้าผมเป็นเจ้าหาพวกผู้ใดเด้อเอาผมเป็นนักต่อสู้น้ำกันผมเป็นเนี่ยโอเคขอบใจหลายๆเด้ออาลูสบายดีโอ้สบายดีท่านแสงนรุนที่เคารพนับถือจับตามเคยบ้านรับที่น้องเลยบุคืนนี้กับพ่อแม่พี่น้องคงจะจำเนาะแสงนรุนเนาะบุคืนนี้เนาะชุดรองมูนาดูจากมาสะพานเลยชุดหน้านี่ก็ที่เอาชุดรองนี่ตามเคยพี่น้องฉะนั้นพี่น้องนี่ก็ข้าวดีดอกการข้าวมาจากเมืองเราจะพี่น้องเลยไปยิงเลยป้ารวมถึงเราออกรายการข้าวออกใหม่ตัวเขาหู้กับข้าวต่ออีกเนาะเพราะว่าข้าวอยู่ทั้งสารวัตรยังทั้งเจ้าแขวงเป็นประกาศว่าในเวลานี้เรือในประเทศลาวประกาศว่าจักรพรรดิจะกลับมาแล้วพวกท่านเลยเพิ่นบอกว่าจะชนะเดี๋ยวนี้เอาตัวไปตัวมันเนี่ยไปดูรอดยอดดีว่าท่านเมืองลาวหรือสปอร์ตเมืองลาวสารวัตรเนี่ยตามประเมินต้นข่าวมาบอกว่าข้าพเจ้ากับนุ่มต้นบอกว่าข้าวรุ่งเรืองสารวัตรนั่นแหละสำคัญเลยว่าพี่น้องเลยเจ้าแขวงจนจะประกาศจะกระปุกกลับมาแล้ววันจะยุ่งยากเลยเนาะวันที่ที่มึงเอาไม่มีพ่อเลยเนี่ย
ทีนี้เพิ่งจะยุ่งยากหลายสั้นนั่นพ่อแม่พี่น้องเขาจะเช็ดทางไม่ได้ดำการไปประท้วงของเราให้จับมือถือแขนดูเราเสียของเราเด้อดูจำเช็ดทางของเราไปชิวไม่ได้ดำข้าพเจ้าไปเคยตู้ก็หาไม่ปั้นแต่งรุนร่างตัวแรงนี่เขาจะดื่มตามทางเราเขาก็บอกเลยว่าไม่เป็นเขาไม่ได้เปิดยุคให้ความคนนั้นบุญยุคให้ความคนนี้เขาเอาดาบแต่ว่าหัวหน้าเขาคอหนังสือได้แบบไหนเขาก็ต้องเอ็ดไปแบบนั้นโลดทางแข่งรุนเนาะเขาได้ไปเก้าโมง12โมงเลยเขาก็เอ็ดตามหน้าที่บ้านเงินของเพิ่นกฎหมายของบ้านเงินของเพิ่นก็ออกนอกเรื่องกับอะไรเพราะว่าเขาเป็นญาติมือเลือกนะพวกนายเชฟก็ได้ขยันเขาก็ไม่ต้องจีไปไปเชฟก็ได้ไปแล้วแต่เขาทางแข่งรุนตอนนั้นพวกเขาดีเช็ดติดต่อพวกเขาข่าวสะอาดเราดีเขาแต่ว่าสิทุกคนมีความรู้แล้วเขาก็ใช้สติปัญญาในการต่อสู้พี่น้องการต่อสู้เขานี่เรื่องสุดสำคัญความสมัครใจอยู่บนไหนความสำเร็จอยู่บนนี้แหละความสมัครใจนี่สำคัญนะพี่น้องถ้าเขาจะได้เห็นเป็นไปแล้วต่อไปบ้านเมืองเขานี่ทว่าเรียบร้อยไปแล้วข้าเจ้ามึงมีประชาชนสนับสนุนเขากราบไม่ได้ชอบเป็นนายดอกคือว่าโอ้ที่มาท่านแจ้งกันรู้นะกบฏชนที่เอาท่านแจ้งกันรู้นะบัดทุกคนก็เอาท่านแจ้งแน่นอนมาท่านแจ้งกันรู้นี่จะได้เป็นรัฐบาลอันนี้ความหมายเรื่องนี้ว่าท่านแจ้งกันรู้เนาะคือว่าพอดีว่าโอ้ยบอกว่าท่านแจ้งกันรู้นี่เมื่อไรความหมายเราใช้หัวรู้แต่ความหมายนะข้อกบฏใดถ้านั้นมันบุกคือพวกกันนะพวกขี้ข้าหน้าควายของแก้วกูนี่อันนั้นประเทศไทยไม่มีเจ้าเก่าเลยนะไทยไม่เอาไอ้เก่าไปทิ้งกันยังเหม็นเจ้าเขาจะมาชนใหญ่นะมันฉะนั้นพวกเขาที่พูดเกี่ยงหน้ากันที่ร้องพ่อแม่ชนเขาก็ไม่ได้ว่าหลายนั่นทุกมาจะทางเขาเล่นรับจะว่าไอ้รอที่เปลี่ยนบ่ไม่จะให้เปลี่ยนจะให้มันออกไปไหมมาตุบมาดูกันใหญ่เราไปเราเหมือนเมืองบริจิตติมักเชิดจิตติก็ให้ออกเปิดต้องให้มีนะปกครองประเทศมาได้แต่วันนี้ก็จะให้ออกเปิดต้องให้มีเปลี่ยนคนต่างชาตินี่ต้องให้มีถ้านั่งตอนท้ายต่อไปข้าพเจ้ามีเพลงโดนชี้ล่องในทางเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลอันนี้คนไม่เข้าใจพี่น้องเราชุดที่แรกเนี่ยข้าพเจ้ามีออกธรรมสภาชุดจิตเบื้องต้นต่อไปบายเด้อเอาขอบใจเด้อบายอ่ะคือเพิ่นมาสิร้องเพลงมันคือบ่ร้องเอ้าบ่เป็นหยังมาร้องใหม่ก็ได้เด้อเพิ่นเป็นจังซั่นโอ้ไปออกสมัครสภาก็ดีพี่น้องเนาะให้ซอยกันอยากให้ลายหน้านั่นแฮงดีพี่น้องอย่าสู้เห็นมือใดกันหน้าเก่าหน้าเก่าคือข้าพเจ้าอยากให้พี่มือเปลี่ยนเรื่องได้นี่ก็ได้พี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นหน้าใหม่อีกคือกันฮัลโหลสบายดีสบายดีเจ้าด้วยยีสังกีอวดได้ฮะสบายดีครับเจ้าเวลาไอ้คนที่ถามด้วยอ่ะเจ้าหูจักคนเสือจริงบอกจริงวะจริงจริงที่ต้องมองแต่ละเจ้าหูจักวะห่วยมันไผว่าซื้อจริงจริงมันไผนะสกุลก็อยู่มาเรามันเป็นสกุลก็นิดหน่อยมันรุ่นไหนโอ้มันรุ่นคนนี้นะจริงมันเป็นสกุลก็จังหวะนี้แหละเด้อมันเป็นสกุลตรงนั้นคนทำตาปิดมันก็ไม่แตกที่พกกันเลยฮะเอาสิอันสิถามมึงคนทางอนกันว่าจิ้งมันไผเนาะกอจิ้งเนาะเออจิ้งจิ้งจิ้งแหละจิ้งแหละมันเป็นคนจีนไหมคนยังเกาะคนจีนคนจีนจีนก็จีนเลยมามันไผวะจิ้งพบกันยวนพันละแต่ติดต่อพบกันยวนโอเคออกมาในระหว่างง่ายแต่ยวนแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโก้ว่ะนะจ้าว่าแล้วก็ไปพบกันเลยล่ะไอ้ที่ใส่เราไปเห็นนะครับแล้วมีเลยอ๋อจังหวะเบิ้งสิถามให้เด้อเป็นสกุลน้ำตาลแล้วไปพบกันอยู่วันแล้วเราจะไปเห็นกันอีกต่อไปเนาะ
็นยังเลขโทรคนนะแปดแปดหนึ่งเจ็ดโอเคเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้านะจิ้งจิ้งเจ็ดยังก็เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกเก้าเออแล้วใครอยากคุยกับเจ้าพรนันเจ้าซาวโรออกออกอาดาได้ไหมโอเคโอเคเราอยากเล่าเป็นไงเนี่ยคนหนึ่งคนซื้อจิ้ง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 จ้าวโมเป็นยังอายุประมาณเกือบสิบกว่าปีครับโมเป็นยังได้ครบสิบหกปีแล้วสิบหกปีเนี่ยเป็นอาเป็นไอ้หน่อยเป็นไอ้เสียปีเนี่ยจ้าวแต่ว่าเป็นโมเดียวกันนะมาได้มาพบกันแล้วคนเดียวกันจ้าวเออวันนี้จะถามหากันเอาไปดูใจว่าดูใจว่าเรื่องข่าววันนี้จะดูคลิปเรื่องเอาสิทำให้บ่เป็นหยังเนาะเออทำไปเลยจ้ะยกตัวบ้านดังวันละจ้ะเรื่องเรื่องคนเสียเลยหน่อยครับเมียคนเสียเลยจะบอกตัวเองไม่รู้ละขึ้นดูละเออเอาบ่เป็นหยังจะสิทำไปด้วยนายเจ้าพ่อโอเคมึงข้าวว่าผมมีเงินจำนวนจะมีเงินแล้ววะเขายิงเมื่อไหร่อ๋ออันเขาสั่งเครื่องบินแอปซอสองถึงสามสิบหกนาเออเขาสั่งไต้หวันญี่ปุ่นกับไต้หวันเกาหลีใต้เพราะว่าเกาหลีเหนือในวันจันทร์เนี่ยมันยิงจรวดขึ้นแน่มันจะยิงจรวดขึ้นมาในข่าวเอาแอปตัวนี้ผมมีคนขับเรือไปอยู่ไว้เวลามันขึ้นแล้วเขาจะยิงลงใช่ไหมอันนั้นไม่แน่นอนเขาลูกจะโดนต่อต้านไปใส่ไว้กันบินแต่เขาไม่ว่ากันบินคือว่าจริงๆเกาหลีเหนือนะเพราะว่าเกาหลีเหนือยิงมันจะมีปืนเก้าที่เราไม่มาถือกันแทนดินน่าจะถือตรงหน้าไปถือแต่ทะเลไปไปถือทะเลนะตอนนี้เราเขาเห็นแล้วซาเตอร์ไลน์เห็นยังไงแต่นี่คือป่าเกาหลีเหนือมันตั้งจะโดนคือละมันไม่ทำให้ดาวน์แอปคนบริโภคทำนี่ไปเจียงอยู่เกาหลีใต้อยู่ญี่ปุ่นอยู่ไต้หวันเวลาเป็นจุดกี่แล้วเนี่ยเขาจริงมันล้มเป็นข่าวเอาแต่ละแต่ว่ามือนี่มันเป็นวันจันทร์ของเขาได้เออมันมันชิดของเขาเป็นวันจันทร์ของเขาเดี๋ยวแต่ว่ารอจีนรอชาบุรีวิชัยเขาออกข่าวอ่ะจับเนี่ยรอแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องอ่านดีนะวันนี้ครับครับโอเคแต่เดี๋ยวไปเด้อครับไปผู้ใดได้ข่าวเรื่องราวต่างๆมีอย่างก็เอามาเว้าสู่กันฟังพี่น้องเป็นอย่างจังว่าจังสั้นทั้งที่มันต้องเมียนเฮาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเฮาบ่เลือกพี่น้องอยู่ไสก็สั่นเอามารวมกันมันเป็นอย่างสั้นให้พี่น้องเฮาได้ยินได้ฟังนํากันได้ฮู้เห็นเป็นจริงเรื่องราวต่างๆมันสิมาแต่นอกแต่ในแต่ใกล้แต่ไกลแต่ไสก็สั่นพี่น้องให้ได้เอามารวมอยู่น้ำกันให้นักต่อสู้น้ำกันมาวิเคราะห์ข่าวเบิ่งว่ามันเป็นจังใดเขาสิแม่นไผสิฆ่าไผแม่นไผสิตีไผเฮาก็ต้องเอามาคำนวณใช้การต่อสู้เฮาคือกันเด้พี่น้องข่าวแต่ละข่าวคำนวณได้จังไหนเขาคนอยู่บ้านเขาบ่แม่นพี่น้องอาจกะสิบ่เข้าใจบ่ถึงคำนวณหมายความว่าเขาฆ่ากันตีกันจังไหนเขาลิ้นกันวิธีใดใส่คุณยุทธวิธีแบบใดเขาก็ต้องมันก็ต้องเป็นบทเรียนหรือว่าเขาเอาบทวิเคราะห์ต่างๆนั่นเอามาเข้าในสมองปัญญาของเขาในการต่อสู้บ่แม่นว่าเฮาคิดได้เว้าไปได้ผู้เดียวบ่แม่นได้พี่น้องนักการเมืองทุกรุ่นทุกระดับแม่นเพิ่นก็เอาประเทศนั่นประเทศนี้ต้องเบิ่งให้มันหอบๆตัวเพิ่นเพิ่นจังเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังมันเป็นอย่างซั่นหรือหากว่าเพิ่นเว้าไปมันยังบ่เข้ากับเนื้อเรื่องของมันแล้วก็มีผู้โทรเข้ามาระบายเสริมเข้าไปต่ออีกต่อนึงมันเป็นอย่างซั่นอันนี้เฮาก็อยากให้มันเป็นจังสั้นอันการต่อสู้ของเฮาบ่แม่นคิดว่าเฮาคิดเต็กได้ใจใจเฮาเฮาก็สิไปแต่เฮามันบ่แม่นเด้พี่น้องมันต้องไปพร้อม
ฟังแต่ว่าเสียงมหาชนคล้องกันรู้เปลี่ยนจากสั้น call from ฮัลโหลสบายดีสบายดีอยู่แสงรู้เรียกถุยยาสูงว่ายว่าจังไหนเนาะนี่เนาะเอาเรื่องเลยไม่มีเขาเอาตัวเองได้ยังน่าจังว่าไปเพื่อนบอกว่าให้โอ้ดีบริใจเพื่อนยิ่งลงก้าวหันยาป้าแสงลงก้าวห้าวหันอันนี้แหละว่าตื่นตัวนะยิ่งลงก้าวหันเนี่ยแต่ละคนห้าวหันมัดคนลาวดีบุกดีใจที่เป็นข้าวดีมาสู้ผู้สู้คนเนาะเดี๋ยวนี้รูปประเทศลาวเนาะส่วนลาวเป็นทหารตำรวจข้าเจ้าก็ดีมุ่งดีใจข้าเจ้าบุญข้าวข้าเจ้าก็ว่าว่าโอ้พี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศสู้อย่างดุเดือดไปดึงลากปอพวกโจรที่ไปขึ้นผ่านโลกก็เสร็จข้าเจ้าว่ากันต่อๆกันไปได้ยังลุงเนาะฮะงั้นน่ะผู้มุ่งดีใจข้าเจ้าว่าแน่มันที่เก่งแปลว่าใส่พวกไปเสร็จเลยอันน่ะป้าส่วนลาวอยู่ทั่วโลกจะดึงพวกลากคอพวกได้ไปขึ้นผ่านโลกเอาจุ่มมะลีช่องสิงหรือสีสวัสดิ์พวกได้ย่านได้ไปเที่ยวลาวออกไงลุงลาของบวินมันดอกลาลาออกย่านเอาเชียวไว้หมู่ตอนได้มาว่าเช่นนี้แล้วก็ที่ลูกหลานดีใจตำรวจทหารก็ไปว่าโอ้ยแม่นทีเฮาแล้วก็ได้เจอพี่น้องอยู่ต่างประเทศช่วยเหลือกับเจ้าอันนี้แหละอันนี้แหละเพราะพวกภาคละพวกโดนเอาไอ้สบายตัวว่าพวกยุทธอธิการว่าคนต่างประเทศนั้นจะไปฆ่าพวกลูกหลานเด็กโอ้ยจะไม่ใส่จีบเสื้อไปได้ยังลุงเนาะเขาพูดว่าพวกดอกเป็นบ้าเนาะเรื่องแต่ที่เราที่ไปฆ่าเขากระหักเขาจะได้มาต่อว่าต่อขันนะฮะเดี๋ยวพวกอะไรก็ตามอย่าลืมไปว่าพี่น้องจะไปแต่ลาวเขาจะพูดไอ้ฝุ่นไปบางคนก็ไปเฉียงให้เฉียงนาผู้มีผู้ไม่เลิกก็บอกโอ้ยเจ้าดีบุกดีใจกับเจ้าโอ้ยเนาะน้ำตาก็ดอกบางคนอย่าลืมดีใจว่าสาวลาวอยู่ต่างประเทศนี่ต่อสู้กันเสียดีนี่หลวงพระเจ้าฮันดีใจเลยกับเจ้าโอ้ยเจ้ากับบุญกับเจ้าว่าโชคชะตากรรมนี้บอกประเทศลาวแล้วบอกขาดกับจะลุงเดี๋ยวนี้พวกเพื่อนนะพักแล้วละพวกกันนะโจรสิบเอ็ดตัวนะนอนบ่หลับนอนบ่หลับแล้วกระวนกระวายแล้วจะลุงเดี๋ยวนี้นะลูกหลานเราก็สักทีแล้วใส่แล้วสรุปแล้วกำลังนอนเขาว่านอนบ่หลับจีนก็บีบแก้วก็บีบซีนกลางหีบปฏิเสธไปใส่ให้จ้ะพวกเรื่องบุญวัดดินที่อยู่แต่พวกแตกต่างกับเกียร์เด้อจะลุงนะพวกที่เป็นเกียร์ได้ลุงเด้อแม่นโอ้คุณไปอยู่หรือพวกหนูก็ว่าเป็นนกคุณไปอยู่ลำนกนกก็ว่าเป็นหนูมันจะไปอยู่แสแสพวกนี้ลุงยินก็บีบแก้วก็บีบเฮ็ดได้ไหมเอานั่นแหละสร้างกรรมกระไรกรรมป้าส่วนลาวฮันใครจะว่าโอ้นอกบุญบารมีเนาะสร้างลาวฮันเราได้แหละแต่แม่คนต่างประเทศเนี่ยต่อสู้อันนี้ผลประโยชน์กันไหมใครจะเอาเนาะใครจะก็สิบุรีบุญคุณคนลาวอยู่ต่างประเทศที่ว่าต่อสู้เพื่ออะไรเจ้ามีเอกราชประสาทที่ประเทศไทยให้เราปกครองเราแก้วก็มีแต่น้ำชุดน้ำตากระปานนะอย่าหลงเดี๋ยวนี้คนเราอยู่ต่างประเทศขึ้นปุ๊บกระโดดมาเนี่ยจะได้สองทีแล้วแต่ละคนก็ห้าวหันคนโทรออกมาแต่ละคนก็ตื่นเต้นอย่าหลงอันนี้แหละสังกัดมันมาอ้อนแล้วอย่าหลงสังกัดแต่ว่าวันสิ้นสุดของอาชีพคอมมิวนิสต์ประเทศลาวเออคนแหละยิ่งบุกอรัฐานจนเขาที่พึ่งก็ไปเยี่ยมยามประเทศลาวอีกเก้าเงินไปช่วยเหลือผู้หญิงก็ช่วยเหลือเด็กเล็กเด็กน้อยพวกที่ขาดอาหารอันนั่นแหละทุกดีข้าวดีไปทั่วถึงกันชาวลาวทุกคนมาพร้อมเพียงอย่างหน้ากันพี่น้องเดี๋ยวนี้พ่อแม่ประชาชนประเทศลาวที่เป็นตำรวจทหารแต่ใครเจ้าฝากฝังไว้นะพวกเขาประชาพวกเขาจะแตกแยกกันสามัคคีกันโอมแจงโอมแห่โอมใจกันไปต่อสู้ไปชี้หน้ามันต่อสาวโลกอันนี้แหละขอให้พี่น้องเข้าใจเพราะฉะนั้นพวกเขาการเป็นประท้วงนี่ก็แม่นมีสิทธิ์ต้องสื่อถูกต้องตามกฎหมายเจ้าที่ใครของพวกคุณข้าเจ้าก็รู้แล้วว่าพวกเขานี่ได้กดไปทำอยากได้ประสาทที่ประไตอันนี้แหละมันเห็นแจ้งพี่น้องเอ้ยออกมาช่วยกันยังไงขอฝากฝังยุคประเทศลาวคนไว้นำพวกเขาขอให้พวกเขาจะลืมออกมาประกอบส่วนเดียวนี่มันดีสุดเลยมีสละในลาวโอซีเป็นปากเป็นเสียงคนก็รู้ร่างท่าทีเข้ามาอย่าลงมาสมทบมาให้ความคิดความเห็นแต่ละคนก็ช่วยคนละเล็กละน้อยไอ้คนกระจุกหลังอยู่ลุงอันนี้สถานีเราอยู่ใดจ้าข้าพระเจ้าคือว่าสถานีเราสี่ในจักรบจดำทุกขาดพอเปียกพี่น้องขอให้ความสนับสนุนให้เห็นความสำคัญข่าวผู้บริสถานีเขาบริทางปันมีกินพึ่งพวกพักแล้วพวกโจรเสียตัวนะอยู่ลุงจ้าผมเดี๋ยวนี้เพิ่นน่ะนอนบ่หลับแล้วพอเปียกเป็นอันนี้แหละข่าวข่าวต่างๆเปิดหน้ากากบาทเนี่ยการมาประชุมอยู่ร้อยส่วนยี่สิบเขาสิมีหลายประเทศมาเปิดแล้วกันจิ
หูว่าเป็นแต่เปิ้ลส่วนเราไม่ได้เป็นขีดตาแล้วก็ฉีดเมื่อบ้านด้วยความอับอายขายหน้าแล้วจะรู้แต่ต้องขอคนเราพากันออกมาพี่น้องหรือแต่ข้าพเจ้าได้ยินกำลังคนก็โอ้ต่อรถต่อลาวรถเว้นก็มีรถส่วนตัวก็มีอะไรความขึ้นตัวผู้ก็มีความจุดปรารถนาดีอยากให้ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยคนลาวตรงนี้ข้าพเจ้าขอย่องยอบุญตาน้ำใจของคนลาวที่มีจิตใจหักซากผมอยากให้คนลาวมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผลประโยชน์ของพี่น้องอยู่ประเทศลาวเนาะพวกเขาว่าอยู่นี้กับพวกนี้อย่างดอกอย่างที่ไปมีผลประโยชน์มีตะวะขอให้มาลามีประชาธิปไตยให้ลูกหลานของเราได้รับการศึกษาดีให้เป็นลือพวกเงื่อนเรื่องให้เป็นเอกลักษณ์พวกเขาก็ดีใจอย่าดีใจแล้วจะรู้จ้ะคืออย่างน้อยก็แปดสิบปลายแต่เราพอออกมาต่อสู้เลยก็หมดเจ็ดสิบแล้วอันนี้เรียกว่าจิตใจเป็นห่วงน้ำลูกน้ำหลานน้ำยาติดพี่น้องอันนั่นแหละจิตใจสูงเดียวนี่ก็เป็นพวกที่ว่าเราลิงหรือว่าพวกที่ยังหมดจะปิดขี้ข้าแก้วเกิดกระดิ่งกระวนกระวายอย่าลงกระวนกระวายเพราะว่านายมันสร้างมันกระดิ่งแต่ว่ามีอะไรก็ตามปุจจุทัยก็เป็นมหาเอานี่แหละจ้ะพวกเอาต่างคนเป็นธรรมเด็ดจ้ะฮะแม่คนโกงจริงแหละตัวเองเฮ็ดไปพวงก็ไปทำมันกายเองนั่นแหละการพลังอันนี้แปลว่าแม่นดีที่สุดถูกต้องหรือขอทุกคนมาออกประกอบส่วนเดียวหรือว่าคนลาวได้ตื่นตัวหลายๆอย่างย้อนอย่างผู้ใดไปเสกโอ้เราสิเป็นแถลงการปุ๊บกระดูกพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ตื่นตัวมาใช่แต่กี้เขาว่าบุคคลเห็นผู้หญิงสิมาว่าเรื่องการเมืองว่าว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองบ้านดีได้ยินน่ะใช่แต่เราคนออกเขาว่ากันอย่าลงอืมเนี่ยคนลาวนี่สมก็ว่าเอามาอยู่ประเทศโลกสิริประชาธิปไตยอันนี้เห็นรู้แต่พวกเขามานี่มันไม่นอนอยู่ลาวเขาศึกษาแต่บอกว่าผู้หญิงบอกผู้ชายเขาก็รู้ว่าโอ้เนาะบ้านเมืองเป็นอย่างจังเจริญหรือเป็นอย่างมีประชาธิปไตยเขาก็อยากได้อืมเนี่ยคือผู้เลือกตั้งเนี่ยประชาชนอเมริกาเนี่ยก็ม้วนซึ่งเปิดบัตรเลือกตั้งเราผู้นำของกระเจ้าเนี่ยเพราะว่าออกมาขึ้นและชวนขึ้นประเทศเท่านั้นประชาชนทั้งภูมิอย่างเพื่อแต่งตั้งกันเองพรรคสร้างออกมาประชาชนก็อยู่ด้วยความเศร้าบอกผู้จ้างว่าประเทศอย่างทำอย่างเพื่อนคุณคำมาไปขายตัดไม้ไปขายก็ได้จะบึ้งประชาชนบ่มีส่วนประกอบอันนี้หมายความว่าใครก็ว่าประชาชนบ่เป็นเจ้าของประเทศจะรู้เจ้าแม่บุกรุกเป็นเจ้าของประเทศอันนี้การทำส่วนให้นี่มันบ่ไปหอใส่คนจริงบริจาคคนจริงเจ้าสร้างคนส่วนคนกรรมจะต้องได้รับบ่ต้องสงสัยแล้วก็บ่ต้องที่ว่ามาใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ว่าปราบปรามประชาชนมันบ่ไปหอใส่ทหารมันก็มาจากประชาชนตำรวจมันเลยมาจากประชาชนเขาก็กินเขาก็เป็นคนมาจากประชาชนอันนั้นแหละความตื่นตัวของประชาชนลาวอันนี้แน่นอนว่าพวกเขาสามัคคีกันพี่น้องผู้โดนดอกยิงลูกฟังไปโลดไม่เจ้าขึ้นว่าสภาพของเราไปบีบเขาคุณตายแก่เลยเห็นปะที่กี้มันพูดมาเลยมาอันเอรีนี่มันเขาบังคับมาเลยอย่าลุกย้อนว่าอย่าสภาพเจ้าผู้มาเกิดอะไรเขาดึงมาเลยอย่างเขาเอ้าเจ้าเป็นสมาคมเอเชียแล้วเจ้าโบมากับอะไรแล้วผู้มาบนเจ้าโบมาจะไหนแบบนี้นั่นแหละมันแย่งพัฒนาเจ้าผู้อยากกันได้ผู้อยากมีก็ได้ดีแล้วที่โควิดมันถึงข่าวจะรู้เรื่องการต่อสู้นี้มันไม่ใช่เฉพาะคนลาวเวียดนามไทยคือเจ้ากระสู้บนธรรมดาเขมรกับเจ้ากระสู้พม่ากระสู้เลยก่อนอันนี้แล้วคุณแล้วพวกเขาได้เป็นสามัคคีกันเขมรเวียดนามซีรีนี่ก็ต่อสู้หลบกันอันนี้แหละเพื่อว่าผู้มีไฟบักคอมมิวนิสต์ขอบอกด้วยว่าในโลกประเทศที่ท่านมาล่ะคอมมิวนิสต์พังทลายกูบริลินเขาก็พังลงด้วยไฟเหตุออกเฟซบุ๊กแล้วก็แก้ลงอันนั้นแล้วจะไปฮอดใส่เองพวกนี้นะแก้ไม้ทางปลายได้ยังลุงประสบผู้หมักประสบเย็ดล้านแต่ล้านคนผู้เห็นพร้อมไปฮอดใส่มันทลายเองอันนี้แหละเป็นบอกเขาไม่ยุ่งลาห้องนอนกับพวกเขาพากับพ่อเก่งนะมันก็อยู่อะไรเปี้ยเขาเสร็จแก้วพูดติดประเทศมหาอำนาจมันผลิตปืนใหญ่ได้บ่มันผลิตรถซาได้บ่มันผลิตเครื่องบินได้บ่มันก็ถูกสิตายถ้ามันไปพวกคนโง่นี่มาใส่มันจะรู้ขนาดพ่อเพียงยังได้กันมันจะไปอยู่ได้มันไหลกันจับแต่ว่ามันก็ถูกสิตายแก้วกันมันก็มาในโลกอเมริกาไอ้คนจะรู้เนาะเพราะว่าตัวคนปืนขัดประเทศมหาอำนาจนี่แก้วมันจะไปยิ่งเสร็จละขันคอมมิวนิสต์เพื่อนก็สู้กันฆ่ากันได้บ่นั่นแหละพอแก้วว่ามุ้ยห่างไปแล้วรับกี่อันที่อยู่อะไรจะเป็นกระดาษมหาประเทศโลกสิริอันนั้นขอให้คนลาวเขาพูดสื่อเปิดบัตรพ่อเพียงเหตุการณ์กันยาสปิดสะพานกันเนาะจะได้กับโกร
ลาวให้สามัคคีฮักแขกที่กันจะเป็นองค์การได้กระตามไปสู้ใส่กันศัตรูตัวเดียวกันอันนี้แหละขอย่องย่องสอนถึงประสุลาวเด้อให้พวกเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวผู้ดีแหวนปัสจากลูกไทยไข่ป่วยพร้อมด้วยยาลูกนี่ก็ให้ผู้ดีแหวนยาลูกพาพ่อแม่พี่น้องขอบใจได้ครับส่วนเราดำเนินต่อสู้ไปเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศเท่านั้นขอบใจยาลูกเอขอบใจเด้อบายเนาะพี่น้องมีอย่างกับมาว่ากันจากที่ละมีความคิดความเห็นอันใดที่เข้าสี่มันสิสนองความต้องการในการต่อสู้ของเราเขากันระบายออกมาว่าออกมาขันเขาโบว์เนี่ยมันไฟชีวะจัดบ้านเขาแผ่นดินเขากันยังว่าเนี่ยฮะอ้าวสบายดีป่วยกระลุมอันนี้มันออกสดว่ะไหวก็เคยเป็นมือไงเมื่อวันที่เข้าสุดไปแจ้งหมดเลยมือพิเศษมือนี่มือเดียวนี่แหละโอ้มันมาเจอรู้ว่าจะต้องเป็นไหวก็คือว่านั่งสมองอะไรยังเป็นเฉลี่ยอันอยู่เอาเชิญไม่รู้ว่าโชคกันว่าไม่ดังไม่ยั้งแหละแต่ว่ารายการของป้าแป้งอารมณ์แบบว่ามึงอะไรแบบว่าอย่างนั้นผู้ใดว่าดูถูกดูมันว่าเราจริงนะมีแต่คนโง่คนจ่าไฟไฟว่ะเอาบอสนมันดอกเรื่องมันผ่านไปละยำมันไปทางหน้าเรื่อยๆไปโอ้ก็แปลว่าอนาว่ากันว่าคนโง่คนจ่าไฟไฟว่ะทุกทีว่ะแม่ก็แม่ก็ไปกับตุ้งเท้าเลยฟาดใจมันถูกกดแน่นอนแม่นเพื่อว่าแกเพื่อเข้าเลยว่าผู้เดือดตาบอดเดียวการผู้เดือดตาบอดจะเข้ากับว่าเรื่องอะไรจ้ะไปนั่งอยู่ต้นซะนั่งแบบต้นของทางประกอบในนับมือสองสามนับมือสองสามมันเติมไม่แล้วนะขับรถยังแท็กรถหรือโอ้ขนาดขับรถมีไปว่าสร้างเตือนการเวลาแรกรถเนี่ยมันติดตู้การไปรู้หรือบอกนะอันนั้นมันไม่ตามหายกันแน่หนิเลยเขาไม่แปลเลยฉันรอเขาเล่ากันเลยนะที่เขาเล่ากันนะอืมนี่มันแรกไปแล้วแหละไปแล้วต้องโง่กระจายมันเลยเป็นเท้าหัวนั่นมันดูร้านของมันเลยมือเต้นนี่เนี่ยว่าแบบเป็นเท้านะไม่เท่าหรือว่าแต่ตัวแต่ว่าต้องการโตมันอยู่พุทธอยู่เล่าพุทธแล้วนั้นแต่ว่าเขามีแต่ว่าแต่การกันนะแม่แต่มันคือพุทธเขามันเป็นพุทธแต่ซื้อตัวเขาบริการของใครเหมือนไปเจ้าตัวใครเจ้าแมนเขาบางแมนแต่ไอ้แมนก็รู้มันก็ได้เพราะงานไม่งานหนึ่งอ่ะเสื้อกาซื้อมาเลยทำบนไทยอ่ะเขาเจ้าคือแต่ไม่รู้งูได้ยังไงอ่ะอันนี้ไปหาเจ้ามาว่าเข้าในโอปัติการตายใจตายฉาดมันใกล้หวังใจจัดนี่วะอันนี้มีการจะทำนี่นะการจะทำมันนี่นะตอนนี้ไปหาตุ๊กลูกยาเอาไปใส่ชื่อเสื้ออะไรตุ๊กบ้างตาขจรอยู่สุดเลยแล้วเป็นอะไรดอกอันนี้ขอปลาเพื่อนคนไม่พี่น้องประชาชนลาวนะอยู่ลาวนะพวกชาวเราเบิ้งดอกอันแต่ไรชื่อมันมียังดอกมันเบิ้งสกุลนิดมันอะไรไอ้เบิ้งตู้มันลูกเสื้อที่เขาจับคนเขาย่อยังอะไรเขาจะว่ายังแต่ว่าเขามีสิทธิ์ต่อว่าต่อการจะให้เบิ้งอันนั้นรัฐบาลไทยว่าใครจะไหนอันนั้นเขาว่าให้มึงชุดตาตัวนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยคือมีชุดประชาชนมีชุดต่อว่าต่อกันแต่ข้าวขายข้าวเขาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ก็พ่อของเจ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องแห่งนี้มึงโดนแม่นของง่ายๆได้ดึงเลยมันเป็นของง่ายๆเลยที่ไปกูเลยเอาตัวเป็นส่วนใหญ่ผักรักไปก้อนอุ่นตัวกูเอาแล้วแล้วกูใจมึงชนะแต่ว่ามึงมีเงินมาแต่รอคอยแต่ละมึงจะได้ไม่ได้เลยไปเจ้ามาจิ้มคู่มือมันไปนี่แต่เงินดาวมีเนี่ยมันก็เสียไปว่ะมีคอเสียไฟลูกหลานอย่างเมืองไทยเมืองลาวเขามาเมืองไทยที่ไปเบิ้งอันน่ะรายการของเมืองไทยเป็นรัฐบาลไทยสภาคนไทยเขาเรียกมาแล้วก็ปรึกษาหารือนะพ่อแม่ประชาชนแนวใดกระเจ้าฮักกระเจ้าต้องบอกแต่ว่าแต่รัฐบาลของกระเจ้าบอกว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ต่อสู้กระเจ้าอันนี้ให้พวกเจ้าเบิ้งเอาเท่านั้นสมมติเราไปเบิ้งเราอันเป็นอะไรกินที่มันได้ในน้ำองเปิดตับก็ไม่เจอว่าซึ่งรู้มาของเนื้อว่าต้องเอาดอกมันไม่มียังดอกมันเป็นอย่างนั้นจนมาสามสิบปีหรือสิบห้าสามสิบปีตอนนี้เจออะไรมันเพื่อเป็นสิบห้าปีมันยังติดหนี้เขาด้วยขนาดมันบริสัยอันนี้เนี่ยคนเนื้อ
ขาก็เอากำไรเลย3ปีนึงว่าการปีของผมเราพึ่งอยู่นะกำไรเราพึ่งอยู่นะเออไม่ได้พึ่งอย่างนั้นอันนี้ขอพี่น้องต่อพ่อแม่ประชาชนอยู่ไม่ว่าขนาดเมื่อไรจะมาต่อต่อชู้เข้ากันต่อชู้มันอยู่หนึ่งเลยล่ะเอาไปให้มันนอนแล้วให้ตะกูลกินเขานอนแต่ให้มันกินเขาเพื่อต่อเนี่ยนะไอ้คนบอกว่าต้องเป็นเล่เชื่ออะไรอันน่ะภาครัฐเป็นเล่มันเลี้ยงมันบล็อกพวกเจ้ามันบล็อกมันบังพวกเจ้าเราก็บังดึงมันไปดึงกองเงินใส่ชื่อหลวงกองเงินใส่อ่ะมันไปดึงแต่มันเงินมันมันจีนนั่งคนตกต้องแดงนั่งคนใจต้องเบาหรือว่าแมนต้องเบาหรือว่าอยู่ไม่ได้เลยช่วงเข้าไปอาพี่น้องอยู่พุ่นไอ้แกตัวนี้มันถูกต้องเขาไปกินเป็นมือพี่น้องเขาไปเรียอะไรทำเงินพวกเจ้าแล้วมานั่งหาจุดช่วยพวกเจ้าให้จุดช่วยพวกเจ้าสั่งพวกช่วยเนี่ยคือพวกนักเตะเวียดนามนะมันเมื่อไงให้จุดช่วยคนเราเองเนี่ยล่ะให้มียูมีกิ้งได้อพยพเราไปอีกยูไปยังไงนายคนมาไปหาที่ทำงานนั่นกันทั้งเราอยู่ทางนี้กันทั้งอยู่ทางนี้ได้ผลกันยูเราขยับของพวกนู้นอันนี้พี่น้องคนไทยเป็นเราอยู่ของเราเนี่ยต้องขยับจากฟังแต่มันก็เดี๋ยวเป็นเจ็บเป็นนายเดี๋ยวใครเจ็บก็ได้แต่กูได้มีกูก็ไม่กูเลือกกูตัดปากกัดมันให้มัวไปกินสมองมันให้มัวไปกินสมองมันแต่มันไม่ได้นี่นั่นฮะนั่นแหละจ้าเอาแต่ขอบใจนะลุงเล็กเจ้าขอบใจหลายๆนะเคบายเนาะมันเสียจังไรเนาะพี่น้องมันอยากได้กำไร15ปีมียัง18ปีเนาะมันก็จืมไปอีก3ปีกำไรอันนั้นล่ะจังว่าเฮามาซอยกันทับมากขุดหักถอนโคนมันซอยกันมันสิยืนอยู่ยงคงกระพันได้โดนปันใดพี่น้องคนกบฏขดเลี้ยวคนโกงชาติโกงแผ่นดินอยู่ในโลกนี้ประเทศใดเพิ่นก็บ่เป็นคือประเทศลาวคือกันกับลาวแดงปกครองประเทศลาวมันบ่แม่นรัฐบาลพวกนี้ข้าพระเจ้าพาพี่น้องเอิ้นมันว่ารัฐโจรหรือว่าพวกกลุ่มมหาโจรครองเมืองก็มีหลายๆเสียงหลายๆสายเพิ่นเว้าว่าพวกจุ่มกลุ่มกบฏปุ้นซากกบฏโจรปุ้นซากจังว่าข้าเจ้าเอาของเฮาเว้ากันอยู่ซุมื้อบ่ข้าเจ้าจังได๋เจ้าชีวิตเฮาก็แม่นพวกเขาข้าข้าราชการทหารตำรวจผู้มีความรู้ลู่รัดก็เอาไปขาเบิดยังตั้งแต่คนผีบ้าครึ่งดีครึ่งบ้าเอามาครองอยู่บ้านอยู่เมืองเฮ็ดจังได๋พี่น้องมันสิไปถึงไสฮัลโหลสบายดีโอ้สบายดีเจ้าลุงเสงอรุณเจ้าสบายดีสี่ทิศผ่านมานี่ขน้อยได้เห็นคลิปของนะไอ้ข้าวพุกนะแล้ววันนี้ไอ้ข้าวพุกเอาออกคลิปตัวนึงนั่นมีผู้หญิงคนลาวคนหนึ่งซื้อนางวิไลวันมา31ปีถ่ายมีหูออกกองอยู่บ้านโน้นโน้นสมัยเมืองไซธานี31ปีขาย30มาท่านเลขโทรอย่างก็ไอ้คำพูดเพื่อนเอาออกหน้าจอนะครับแล้วก็น้อยเลยอยากผู้คนจริงลงมือซื้อบัตรเติมค่าในซองเรียนเนี่ยโผล่เข้าไปในมีน้องสาวเรามาครับแล้วซื้อค่าตายแล้วนั่งอันผู้หญิงคนนั้นน่ะคือขาตายแล้วคือขาตายแล้วเจ้าคือขาตายแล้วโอ้ตายน้องเราเป็นผู้มาครับโอ้คือขาตายแล้วเด้อว่าท่านสาขาสิงทรัพย์ว่าท่านอยู่ทางงอนนะอันบ้านเกิดมังงอนก็เจ้าอยู่ทางงอนวันนี้แหละเขาฟังบึงคำเบ้าพี่น้องกับเจ้าก็คือว่าบอเอาจริงเอาจังเพราะว่าทางการผู้รับผู้ใหญ่อยู่หันแล้วโมมีทางที่จะว่าเอาเรื่องเอาราวอย่างโมนั่นก็ติดคุกอยู่หันซื่อๆเลยฮะเนี่ยเหมือนฆาตกรนั่นจับได้แล้วอ๋อเอ้ยมันเป็นเอาที่เมืองลาวนี่แหละจะจังสั้นแหละกันยังวะเจ
จ้าหน่อยก็สิปล่อยออกนะฮะจ้าหน่อยก็สิบ่ถือปล่อยออกบ่ซื้อจ้างจอบปล่อยไปแล้วก็สิบ่แล้วต้องท่านแล้วมันจังซี่แหละก็ยังว่าโอ้ยหลายคนอะไรอันชื่อฆ่าตายนี่น่ะบางเทื่ออันว่าโอ้ยอันออกจากกันคุกเวียงจากในที่ไปส่งขึ้นเมื่ออันคุกทางไก่ซ้ำเหนือพุ่นพลว่าไปเสือปล่อยเขาก็มีเลยมันเป็นอะไรนะมีตั้งแต่บอกไปคำพูดมาเลยอันพอเราออกคลิปออกว่าร้อยโทเข้าตัวไหนคำพูดว่าวันโบมีหลับสายเตือนบอกให้เราพูดเองว่าได้ตัดร้อยได้ตัดสินใจว่าซื้อปัดโทรศัพท์โทรเมื่อในเลขหน้าจอเนี่ยโบราณบอกแท้ๆเขาว่าฟุ้งจริงว่าตื่นขาตายแล้วนั้นสี่เดือนละตายได้สี่เดือนละโอ้เพราะนั้นเออขอบใจในหลายคนพวกเขาก็ต้องไปสู้โตกันในแบบนี้นะแม่แม่โอเคขอบใจเด้อบายนะเห็นบอกพี่น้องมันก็จังสั้นอ่ะบ่มีอย่างหนึ่งมันก็ต้องอย่างหนึ่งนะพุ่นทรัพย์สิ่งทรัพย์จากผู้นั้นแล้วยังต้องเอาผู้นั้นไปขายนะผู้นั้นต้องขายผู้ถือขาดก็อยู่คุกผู้ถือที่ขาดผู้นั้นตายอยู่คุกจังหน่อยคันมีเงินป้อนกันแล้วก็แล้วออกคุกสบายเขาเอาแต่เงินเนี่ยเขาบอกคนผิดเขาบอกคนถูกต้องฟังน้ำกันพี่น้องคันเอาความถูกต้องเอาตามตัวบทกฎหมายห่วยมันก็ติดคุกเบิดตัวอยู่ใส่แม่นผู้ใดเป็นจังใดกุมเอาหัวหน้าโจรมันเป็นผู้ใดมันต้องมีกลุ่มของมันกระบวนการของมันให้เฮ็ดจังซี่เด็กคุณหยอกคุณว่าทั้งตายในตายมาหลายแม่นอยู่ดอกอันนี้นะเรื่องนี้มันเป็นจังซี่คือผู้ใดคันได้เงินปานเราไปแบ่งพวกกันเจ้าหน้าที่มันบางนั้นบางนี้แล้วบางนี้ก็ลอยนวลไปซื่อแต่ว่ามันซอยกันปุ้นซอยกันซิงสับขั้นบักใดอีใดมีหางเสียงขึ้นมาขาดทิพย์แล้วไปอย่างว่ามันเหตุจังใดมันสิเป็นประเทศมันสิเป็นบ้านเป็นเมืองมันบ่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยมันบ่มีตัวบทกฎหมายกฎหมายพันยุคก็ป่ายปืนเหตุจังใดพี่น้องอันนี้ล่ะเฮามาเว้ากันอยู่ซุมื้อนี่ก็ย้อนกฎหมายอยู่น้ำป่ายปืนพวกมันนี่เฮ็ดจังได๋ปลายปืนของมันจังสิเพิกออกจากพี่น้องเฮาเฮามาซอยกันมองนี่แหละมาซอยจับเอาปลายปืนเงือกขึ้นฟ้าบ่ให้มันทำลายประชาชนมันเป็นอย่างซั่นหรือหากว่าพี่น้องยังคิดว่าจังได๋ก็มาเว้าเบิ่งอย่าสู้เอาแต่ว่าเออให้เขาชนะซะเขาชนะคือชนะว่าผู้นั้นก็จักแม่นมันเต็มบาทบ่คนก็ได้เนาะข้าพเจ้าก็อยากถามอยู่คือกันมองนี่ก็ได้มันบ้าไปเราบอกหรือว่ามันเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นขี้ขัดสมุนทับไส้ของเขาบอกนะกับผัวบ่อยากพ่อดอกย่ามเขาขาดพี่น้องโตเพิ่นเองนั่นแหละสิขาดพี่น้องเพิ่นเองมันเป็นอย่างสัตว์พ่อยังพ่อเพิ่นบ่เว้านี่แหละบัดนี้ปล่อยให้เขาจะฆ่าพี่น้องเพิ่นย้อนอย่างมันเป็นอย่างสัตว์เขามาซอยกันเห็นบ่เขาเขามาทับมาเขาเขาประเทศคือเขาบ่ได้บักใดบ่มาฆ่าทิมยังสั้นเอาเป็นเส้นเป็นสายเอามาเอาไปเอามาหลุดเห็นบ่ตายชั่วเขาสิเขามาฮอดในเมืองประเทศในเมืองเวียงจันทน์ตายเป็นสายมาตะพุ่นสำเหนือเชียงขวงคุณบักใดบ่ไปบักใดต่อต้านบักใดขัดนโยบายของเขาอันเฮาเว้ากันอยู่นี่เฮาบ่แม่นจังซั่นเฮาบ่แม่นสิมาฆ่ากันจังซั่นเฮามาฮ้องมาหวานหาฮ้องเอาทั่วโลกให้มาซอยกันซอยกันสู้น้ำกันอะโลสบายดีสบายดีลุงเอาว่ายังไงเชิญเป็นการใจใจของน้ำพบกับพระเจ้าเนาะแม่นั่นแหละใจพระเจ้าหลายแล้ว
มีแค่เดียวนั่นแหละเอาให้ยากมาให้ได้ก็เอาแกเอากีดีออกจากประเทศครับจงมันเงียบว่าบริษัทคนเล็กยิ้วว่าแต่ตำรวจทหารจะยากบริษัทเราคนจะดูมันหมายว่ามันไว้อืมงานจ้ามันเข้ามาเห็ดจังมันเห็ดแถวครับท่านจัวเอาไปเห็ดไฮเห็ดน้าไฮเอาลงออกให้งานเดินทางประเทศนี่ไม่ขี้เหร่หรอกไฮเวย์ท่านโซ่ใส่คอเนียนไว้มันเห็ดเบี้ยไฮถามมันสบายโพดใส่เบี้ยมั้งท่านเนี่ยตำรวจจะไปจงมันไว้ตำรวจคอเล็บซึ่งทั้งหลายถ้าต้นจื้อหวานไว้ไว้ใหม่มันไว้ต้องเอาคืนให้ได้ประเทศเขาเนี่ยเดี๋ยวเราฝากไปพี่น้องเราทุกคนทั้งเราทั้งในต้องตื่นใจลุงเจ้าโอเคสู้เขาหน่อยใจลอยมีอย่างก็เอามาบอกกันเด้อพี่น้องเฮาอย่าไปกักไปขังอย่าไปฮะกดไปดันอย่าไปอัดไปอั้นมันไว้ต้องปล่อยเห็นบ่มันในทางกายของเฮามันมีความดันความอึดอัดเดี๋ยวมันเจ็บมันปวดมันป่วยเด้พี่น้องคือเบิ่งข้างๆแม่เฮานี่เจ็บเป็นมือเป็นหยังนี่ย้อนยังย้อนเขาคือเห็นบ้านเขามันบอกคือเด็กน้อยเขาเกิดอยู่นี่เด็กบ้านเขาได้อยู่นี่เขาบอกได้คือได้อยู่พุ่นน่ะเขาบอกหูมีจมูกเขาได้หูน่ะฮัลโหลสบายดีดูสบายดีเนาะเจ้าเชิญทำเรื่องข้องโมดีเขาหยาดเขาแห้งละเด้ออืมให้มันหยาดน่ะมันบ่เคยย่านคนเห็นมันย่านเนี่ยมันบอกสู้ไผสู้มันเด้ออืมข้าบ้านทหารตำรวจขันสูงขันต่ำสู้ไผสู้มันบ่มีไผสิซอยกันได้ผู้ใดหลีกได้ก็ได้เพราะว่าพวกจักรพรรดิภาคถิ่นสิกลับคืนแล้วเดี๋ยวนี้เออโซ่ฟังเพราะว่าคนบ้านคนเมืองคือกันบ่ให้ขึ้นผู้พาป่าใหม่อืมคันว่าผู้เจ้าญาติให้ผู้เจ้ารักษาบุคคลก็รักษาตัวบุคคลบุคคลสิซอยผู้เจ้าก็บ่ได้ตำรวจก็ว่าทหารก็ว่าเจ้าเมืองก็ว่าเจ้าแก่ก็ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นจังได๋ล่ะเดี๋ยวนี้มันห่อนแห้งที่สุดเลยครับเมืองลาดเฮานั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่านักแล้วเขาจะว่าเขาเลยถามเขาว่าเดี๋ยวนี้อันนั้นเพิ่นเอาเงินไปซอยอเมริกาเอาเงินไปซอยพวกลูกหลานเห็นบ่ถามเขาเขาว่าได้ยินซื้อเอาว่าเพิ่นเอาเขาโกงเอาเขาโกงไว้ก่อนว่าสั่นสิแจกใจนี่พวกเพื่อนร้ายก็บ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันห่อนแล้วเดี๋ยวนี้สั่นพวกพรรคที่อเมริกาสิกลับคืนมาแล้วโตไผโตมันคันผู้ใดรักษาโตไผโตมันรอดก็รอดเพราะว่าผู้ใดสิซอยไผก็บ่ได้ในครั้งนี้มาจังครับเพราะว่าก็จังว่าไล่งานเขาไปให้เมาให้พวกสิไปเดินกระบวนครับที่ว่าคือว่าบ่เดี๋ยวนี้ว่าก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาสิเอาบักทุ่มไม้บักท่องซิ่งบักเล่นสวาดบักอันบุญนั่งนี่อันมาใช้โทษเดี๋ยวนี้โอ้ยพวกเขาออกโกสังกาเขาบวนเขาพวกไทยบ้านเขาดีใจเนาะเพราะว่าป้าโทรศัพท์กับเขาวางคำนี้เด้เพราะว่าเขาเป็นรายละเอียดแล้วเดี๋ยวนี้ยังได้เอาก็ได้ใช้สนาอยู่แล้วชูยังได้กระชูเอาพีเอาดองเอาเขาดีใจดีใจเชิงสงสัยเชิงเนื้อล่ะข้าจะวอดข้าจะไหวอยู่เขาว่าเขาอ่อนตาชอบไอ้ชอยไอ้พวกทั้งในนี่ไอ้พวกถึงเป็นดึงเอาเมื่อเขาว่าคือเจ้าทิมเจ้าท่านเจ้าบ้านเจ้าช่องเทวบุตรเทวดาเขาวอดพาโชคองค์พระเจ้าทิ้งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปคุ้มครองพวกพีข้างนอกผู้เป็นทับเสือแห่งศาลเขาว่าเขาก็ว่าเป็นคือกันได้เขาก็ดีอืมเพราะว่าเขาก็ว่าคือกันเขาก็ไหวคือกันได้ให้บอกทีว่าทับเสือแห่งศาลนี่ให้จะรอดปลอดภัยให้รอดทีพระแก้วพระบ้างให้ได้มาหอดมาถึงผู้ขาเด้อเขาก็ว่าได้อืมยังว่าเว้าให้ฟังว่าคันผู้ใดสนใจนะคะให้ออกมาเว้าสวยกันเด้อโอเคเอาบายจ้าขอบใจเด้อบายอันนี้ก็เป็นหางเสียงหนึ่งพี่น้องข่าวหนึ่งจังว่า
ันเว้าแล้วมันบ่แม่นว่าข่าวอันนี้บ่แม่นว่าเฮาสิมาตั้วยั่วกันเว้ากันลิ้นซื่อๆมันบ่แม่นเด้พี่น้องมันเป็นไปบ่ได้แต่ละคนแต่ละสายแต่ละเสียงเพิ่นก็อยากให้เอาความจริงมาเว้าสู่พี่น้องฟังอยากให้การต่อสู้ของเฮานี่มีความเฮาหันมั่นใจซอยกันดึงดูดเอาสมาชิกพี่น้องลาวเข้ามาซอยกันผู้ที่กำยังนะกำลังลงหน้าลงหลังอยู่หันบ้ายังว่าเขาดีอยู่หันก็ให้เปลี่ยนซะบ่แม่นพ่อแม่นแม่เฮาผู้ใดก็เว้าอยู่เด้ปาดเลือดกับโบเทิงกันบนมันสุดเพิ่นเว้าท่านว่าภาษาว่าซั่นกับคนละภาษาฮะมันเป็นจังซั่นน่ะอันกันยังสิเอาเขามาเป็นพี่น้องได้จังได๋กันยังสิไปย่องไปซองยังสิไปให้การสนับสนุนเขาอยู่จังได๋ก็มีฝ่ายนึงอยู่นี่ก็ไปฮะปุ้มลุมหัดแน่นเอาความมันมาเว้าอันนี้พี่น้องปุ้มลุ้มหัดแน่นอยู่กับทูตเดี๋ยวนี้อพยพเฮานี่แหละขี้ข้าสมุนรับใช้ทูตอยู่มันเงินเดือนมันสิหลายปานใดเพิ่นก็ยังว่าเงินเดือนมัน 2-300 ดอลลาร์ผู้หวังคนก็ว่ามันตัวตันสลิปตัวนึงตัวละ300ซื้อให้เมียมันได้บ่ซะเพิ่นเว้าสมาชิกมันปานนั่นเนี่ย call อัลโหลสบายดีสบายดีมึงว่าจังได๋เชิญเด้อจังได๋เพื่อจังได๋เพิ่นวันที่ต่อต้านนี่ผมได้ได้วันที่ต่อต้านแต่วันที่15เด้อเดือนนี้แหละไปน้ำกันไปไปเลยหรอกเอาเลยเช็คๆเลยแต่ส่งแบกไปให้เสือโทรไปให้รู้เรื่องเลยมีคนสาขาอยู่มีตัวรีบอขอให้เราโทรมาตุ้นให้เราโทรมาสมัครเสียเวลาอยู่มีสาขาอยู่มีตัวรีบอขึ้นมาได้ห้ามขึ้นไหมบอกมาเสร็จมึงลาไปเผาเลยมันก็ได้มีพี่น้องโมเดสโตมีพี่น้องโมเดสโตสิมาบ่มีผู้ใดบ่รู้จักเขาเจ้าอยู่บ่ได้อยู่บ่มันเตือนเจ้ารู้อยู่น้ำใกล้เตือนใจว่าใจใดจังว่ามีผู้อยู่น้ำใกล้ใกล้กันนั่นมีบ่พี่น้องเอาผู้เพิ่นสิมาผู้รู้ว่าใจใดเด้อตัวอันใจบ่ได้เลยวันเจ็บใบเชื่อใจทั้งใดน่ะก็เป็นแล้วเอาคนมาจนมาเห็ดไปครับจนมาเห็ดไปหมดเลยเออแม่งแต่เราจนมาเห็ดเลยพาผู้หัวไปผู้หัวไปกลับไปเช็ดด้านด้วยเรื่องเรื่องพาไปเรื่องเรื่องไปหมดเรื่องเรื่องแล้วอยากพาใครคนจนมาเชื่อใจใดเข้ามาพักเลขแล้วอ่ะให้ใส่จื่อแล้วเดี๋ยวจงใส่บักมีเด็กเขียนบักเป็นเขียนบักเป็นบักมีมีอยู่แต่เขียนบักเป็นบักมีลูกมีหลานบ่อยู่น้ำใกล้ๆกันฮะบักมีมีจะเอาต้นมาจะไปลาบบ่แก่โอ้ข้าอายเนาะข้าสุ่มมันเนี่ยโอ้ผู้ใดพี่น้องเฮาผู้ข้าอายโอ้ข้าสุ่มเล่ามันเนี่ยผู้เพิ่นอันเขียนหนังสือเป็นกับบักมีบ่อยู่น้ำกันอยู่เลาะนั่นน่ะมึงอยู่ไปกาเขาชิมไปทำคิดเขาอ่านมาได้ดิเขาเข้าเลยจ้ะโอ้เนาะเอาใส่ให้บ่ได้เด็กกันนะแต่ว่ายูเนี่ยมันได้อยู่อาจมาเบอร์ให้ยูหันแต่ว่ารู้ว่าอันไอ้มาแล้วขอโทษเนาะไอ้ก็ไอ้เอ้ยก็ไอ้เนาะเพราะว่าระหว่างบันไดก็ใส่ตึกเบอร์เล็กเบอร์เล็กเบอร์เล็กก็ชิ้นเป็นแหละ
อืมแม่นไผเนาะต้องโทรไปหาลูกชายอยู่นี่แหละเออลูกชายอยู่มึงตัวนี่แหละก็ให้เขาให้เขาเลือกให้เขามาหาอยู่เรื่องนี้ได้อืมนี่ก็ได้แต่ก็ต้องไปโทรนี่แม่เบอร์ไปหาสิแม่ไปมาเลยขอสิแม่เลยก็ต้องมาอืมเอาไปให้ลูกให้มันหอดมือมีบอกเบอร์ให้ดูแล้วบอกเบอร์ให้ชิดให้ให้ผู้นั่นโทรมาหาเจ้าอยู่ใกล้ๆเจ้าน่ะเออ809ฮะ809 809 90 90 18 18 209โอเคเออเจ้าโอเคโอเคแล้วจะให้คนโทรไปหาเด้ออยู่ใกล้ๆเจ้าหั่นล่ะเออโอเคแล้วสุดเกือบว่างใจได้เดี๋ยวผมแม่งเจ้าเจ้าเออว่างใจได้ล่ะผู้นั้นน่ะเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้นึงอยู่เพิ่นนั่นแหละนั่นแหละเพิ่นสิมาทางสถานีเฮานี่ล่ะเพิ่นอยู่หั่นล่ะใกล้ๆเจ้าหั่นล่ะอยู่โอเคบ่เป็นหยังเนาะเออเอาขอบใจหลายๆเด้อบายโทรขึ้นเลยเด้อหือโอ้ยโทรขึ้นเลยเด้อเจ้าโอเคเดี๋ยวบายเนาะบ่เป็นหยังดอกพี่น้องเฮาก็สิซอยเพิ่นเฮาก็บ่ว่าแล้วเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเฒ่าแล้วมาแล้วก็ไกลเฮียนเนาะเฮียนบ่ได้ผู้เฒ่าเฮาว่ากันหลงมองนี่น่ะเฮาก็ทุกคนสู้เฒ่าเฮาไกลเฮียนจักสิไปเฮียนจังได๋เฮียนได้ตัวเอมื้อนี้ไปฮ้อนอื่นตัวหยังเนาะบ่ล่ะแม่นแท้ตัวเพิ่นเฮ็ดอันโตคือเปียไฟนี่โอ้ยคือได้เห็นตะไม้เปียไฟไม่ตู้แล้วแม่เพิ่นว่าจังซั่นพี่น้องอันนี้เฮาก็บ่เว้ากันดอกผู้เฒ่าเพิ่นก็คือเห็นมาโอ้ยเนาะเพิ่นเฮ็ดพวกไฟพวกหยังมันมีไม้ตัวนึงน่ะมันคือกันกับอันคือตัวซีดนี่น่ะเอาไม้เปียไฟเพิ่นเพิ่นเว้าบ่เป็นนั่นน่ะโอ้ยไม่เปียไฟเลยอันนี้เนาะตัวไม่เปียไฟมันกระจักสิเฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮาก็เห็นใจอยู่เอ้าบ่เป็นหยังเนาะนั่นล่ะใจเด้พี่น้องเป็นน้ําใจนะคันเบิดคนรุ่นเฮานี่ก็ห่วยมันยากเด้คันเฮาบ่ซอยกันตอนนี้จังว่าเฮาต้องสร้างให้มันเป็นประวัติการสร้างให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าโอ้รุ่นนั้นข้างนั้นลาวนี่แตกประเทศไปคำมณิตเข้ามาไกลสอนพรหมวิหารคำไต่สี่พันดอนมียังพวกนี้เขามายึดอำนาจแย่งเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำมาขายแผ่นดินลาวกระทึกคึกโค้งกันขึ้นเป็นเรื่องใหญ่จนได้40กว่าปีลาวอยู่ต่างประเทศเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศเพิ่นจะกลับมาสู่เอาคืนได้ให้มันมีประวัติไว้จังซั่นนะพี่น้องบ่แม่นเว้าคือบางคนใช่มั้ยเฮ้ยเขาอันชนะเนี่ยก็ที่เขาชนะนั่นแหละเว้ยพี่บ้าด้วยท่านฮัลโหลสบายดีฮัลโหลสบายดีแม่ลุงฮัลโหลครับว่าจังได๋เนาะเตรียมแล้วบ่ฮะโทรมาเป็นสบายใจให้เจอพี่น้องอ่ะพอเนาะเจ้าเจ้าบางแต่บ่หน่อยนึงก่อนสิเข้าไปถึงเรื่องการประท้วงแล้วนะอือเจ้าเว้าบางแต่บ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคำที่ว่าอเมริกาเนี่ยนะเป็นศัตรูของอนาคตลาวของเขาเนี่ยนะมันเป็นความเบ้าของอนาบอกโฮจิมินห์ที่เอามาเสียบสอนให้บักสุพรรณวงศ์เป็นผู้เอาว่าเป้าหัวพ่อแม่พี่น้องชนชาติชนเผ่าของพวกเขาคือพวกเขาประสบการณ์เลยว่าโอ้ยอเมริกาเนี่ยเป็นศัตรูของคนลาวเขาแท้จริงมันบอลแมนอเมริกาเป็นศัตรูของคนลาวเขาอเมริกาเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลาวเขาเป็นแมนทุกคนว่าเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักที่สุดของลาวเขาตั้งแต่ปี1954มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่45มาถึง54อเมริกาเนี่ยนะบ่เคยสิไปอันน่ะทำศึกทำสงครามอยู่นะเมื่อราวของพวกเขาหรือว่าไปจุดระเบิดหรือว่าไปอันน่ะเคร่งครัดหรื
พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาแต่มันพวกแก้วแดงเขาไม่พวกแดดนี่แดดโป่งเนี่ยเขามาพวกขี้ผมเองเขาบ้านใดปุ้มบ้านนั่นค่ะบ้านนั่นพวกขี้ผมเองก้มขึ้นสำเร็จข้าเจ้าเอาของจุดย่าเผาเรือนพ่อแม่พี่น้องไปถึงสุราของพวกเขาดังนั้นเมื่อเวลาพวกเขาอาณามีความจำเป็นจึงที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากอเมริกาเพิ่นเข้าไปจึงไปว่าไปลาวก็ได้ยืนยาวมาจนฟาดตีไปก็เลยคิดหาเพราะว่าอเมริกาเข้าไปนั้นบริษัทข้าคนลาวเอาไม่กระแตกคนคนเดียวคนลาวเข้าไปพ้อจึงจากอเมริกาเพิ่นซื้อเหลือเอาไปซอยพี่น้องคนมุ่งคนอันยาวอยู่ตามผู้ป่าป้าดงเพิ่นก็เอาไปชิมให้ยูให้กินถ้าไปเก็บไข่ได้ป่วยบ้านยาท่านาโอมีเพิ่นจะแปรซอยบ้านซอยยาบ้านใดเพิ่นสร้างไว้มัดคงหมอได้เพิ่นจะสร้างให้แม้ก็จะห้องห้างห้องเงี้ยเล็กเล็กน้อยบ่มตุ้มบ่มสอบจะเอาไปซอยทุกกินทุกอย่างพระโดนคนค้าเพิ่นจะสร้างให้สร้างเมื่อใดพวกอันละเด็กนิ่งพวกเด็กกู้เงินเขามาจูดเขามาทำลายเขามาอาณาพวกคิวเขาเองพวกแม่พี่น้องของพวกเขามาอ้อนปัจจุบันนี่คำเล่าที่ว่าอเมริกาเป็นศัตรูประเทศสุราษฎร์หันมันคือเอาคำเล่าของบุคคลที่นี่หันนะเอาเส้นตาใครบอกสุภาพบุรุษหันมาตัวมาเยาะพ่อแม่พี่น้องชนชาติชนเผ่าให้พวกเขาได้เข้าใจคิดเพราะปัจจุบันนี้อเมริกาเป็นยังไปช่วยดูบุรีเข้าจิตก็เอาไปให้วันยาท่านนั้นเล็กน้อยเป็นโปลิโอเป็นยานาปัญญาโลกาก็เอาวันยาท่านนั้นไปช่วยไปนะจิ้มเป็ดปัวพงคำพงเงี้ยมันจะเป็นนายทหารลาวทุกนู่นนี่ผสมภาษาเป็นอะไรอเมริกาในส่วนนี้ครูแบงค์ที่เป็ดสอนให้พวกประเทศได้รู้จักผสมภาษาอันนี้นะวันนี้เมื่อเป็ดว่าเกิดมันจะรู้ของพวกเขาทุกเมื่อนี่เป็นโม่อย่างคนกล่าวคำเจ้าของเกี่ยวคณะที่ว่าเอาเส้นป่าไปชวนรุ่งนั้นมาเป่ามาตัวมันว่าอเมริกาเนี่ยคือศัตรูของพวกเขาอันนี้จะไม่เป็นศัตรูของพวกเขาพวกเจ้าเวียดนี่เข้ามาพวกที่เขาเป็นทำลายบ้านเมืองพวกเขาเข้ามาบนใดเข้ามาอะไรแข่งใดจะเป็นคนละของเขานี่ไปสู้รบกบดีไปขึ้นเมืองเปิดให้มันออกจากบ้านจากเมืองพวกเขาบ้านก็จะบอกออกแต่ว่าความปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะบนนี้และวันทุกมือนี่เห็นบทสารทูตอเมริกาอยู่ในนครยิ่งใหญ่ที่ข้างประเทศเดือนนี่นะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยคนคนเอาเล็กน้อยคนลาวของเขาอยากศึกษาโดยเฉพาะแล้วแม่สมาคมลาวอเมริกันนี่นะไปห้ามไปเรียนชี้สอนวิชาความรู้ให้คนบริปาบอได้ขิมคนที่ไม่ผูกเป็นศัตรูของคนลาวเนี่ยมันบอกแก้วหัวข้อทำเส้นแต่ใส่หมาเนี่ยนะแล้วก็สุภาพรู้กันจะไม่ละมัดตัวดึงเอาข้าราชการทหารตำรวจเขาเนี่ยเข้าไปยึดกลุ่มของพวกซื้อในวงการนั้นอยากจะใส่เข่าอาณาคุณมิวคุณชิดเข่ามาคุณมิวคุณชิดเข่ามาในลูกผมไม่ได้ไปอาณาแต่ก็ซุ่มน้ำเข่าเลยคุณมิวคุณชิดเห็นว่าตัวไปอยู่แล้วโอ้ยลาวนี่อาณาเป็นประเทศที่ว่าเราดมสมบูรณ์อันนี้แต่คนลาวเนี่ยเก็บเหมือนกับคนนี้แห่คนนี้แห่มันอยู่ทั้งสิ้นนั่นนี่ครับคุณได้ฟังความบรรยากาศคุณมิวคุณชิดเลยแต่เสียคือว่าเป็นแค่สั้นแค่ความจริงแล้วมันแมนบักแก้วบอกว่าทั้งส่งพวกนี้เข้ามาตัวมาหมดสุดท้ายมามันจะเป็นเสื้อองค์การเสื้อองค์การนี่เข้ามาเนี่ยนั่นบอกพวกที่นี่เป็นปูกีบาปอกแพรไอบอกสุภาพบุรุษเนี่ยบอกผมไม่รู้มันคิดเองมาตัวมาหมดพร้อมเท่าอาณาเท่าอาณาอาณาลุ่มเงินอาณาขึ้นมาจันทร์ทั้งเท่าขึ้นมาจันทร์เงินขึ้นมาจันทร์ที่ว่าเข้ามาอาณาขึ้นจันทร์มันเป็นเจ้าแข็งเจ้าอย่างนั้นขึ้นจันทร์เขาก็ยังได้ไปอาณาประสบประสุนน้ำกันถ้าไอ้มาแต่แม่นและจะไม่จุ้มเชื่อของอาณาพวกอาณาพุทธศีนาเนี่ยเข้ามาสำดูพวกบกฟงหมอเพราะจากพุทธศีนาแล้วจะแม่นพวกอาณาบางเมืองจะแม่นอาณาเอาตัวสู้ตั้งตัวนี่วันนี้เขาอยู่ในขอมาว่าว่าคืออเมริกาเนี่ยเพิ่งบ่ได้เอาไม่ได้ในจุดเดียวออกมาจากเมืองลาวคนลาวเขาอุปนิสัยไทยมาก็เลยเอามาเรื่องมาดูมาแยงมาอ่านนะหาสมภาษาเรื่องนี้ดูไม่กินทุกเมื่อนี่พี่น้องคนลาวเขาอยู่ในใจส่งนั้นแต่พี่น้องมาลาคุณปลุกกันปลุกแฟนชื่อดูชื่อกินพว
ว่าตายนอนทุกมือนี่กับนางราคิดว่าด้วยเมริกาเนี่ยนะแต่คิดว่าเมริกาเพราะมาเนี่ยแต่ไม่ข้ามเมริกาแต่คุณเรียกพวกเขาเรื่องข้าสมัยต่างสงครามคนกันเรียกเรื่องเวลาสงครามแต่ละคนกันเรียกเดี๋ยวนี้พวกเขาไม่ท่านจะตายแล้วฟ้องวุ้นวุ้นอยู่บนนี้นะขอแล้วเอาเรื่องเมริกาที่เข้าไปซอยเข้าไปเบิ้งไปเงี้ยไปเรื่องเหลือเกื้อกูลให้คนสะดวกพูดถึงทุกอย่างท่านบอกนั่งนั่งที่ขาพี่เจ้าว่าบ้านเนี่ยใครมาว่าผมรู้ยูเซ็ตคุณนี่มันของไผ่โอ้งหมอมันของไผ่ถนนทนท้าเป็นของไผ่รถล้านมากยิ่งไปใต้นาสวยมาทุกเมื่อเนี่ยมันเป็นของไผ่ไม่ของอเมริกาเท่านั้นโซเวียตไม่ได้เอาอย่างมาให้ที่เป็นมาเข็นมาขาดินแดงก็ไม่ได้เอาอย่างมาให้ที่จะมาเข็นมาขาดต้องแก้วคอแห้งคัดแห้งมาเข็นมาขาดนะครับทำลายทำลายยังไม่ได้พูดออกไปว่าพวกมือที่แกไม่เมื่อบ้านมันเมื่อเป็นท่านๆเชี่ยวอะไรเงี้ยนะบอบอมดนะดังนั้นนะพี่น้องเอ้ยพวกลูกหลานเสร็จไม่ได้รู้อะไรยาสู้ว่าอันไม่ได้จานี่เป็นศัตรูพวกเขาเด้อผู้เป็นศัตรูเขาเลยเป็นแกโอ้โหมันบอกโอ้ชิ้นบอกแยกนิ่งแยกกุ้งพวกเจ้าเด็กนั่งเงาพ่อมันขี่เห็ดมันมาดูบ้านเขาทุกเมื่อเนี่ยมันก็ขี่คนเดียวพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาใครลูกใครหลานใครอ้ายใครน้องใครนาเดือดร้อนของเขาจะมือแล้วครับตั้งขัดทุกมือเนี่ยแหละอันนี้ด้วยการเดี๋ยวยุ่งเมื่อแล้วของเขาทุกมือนี่คนจะบอได้อันหนักปฏิเสธบอได้อันแบนสั้นมันนะโมนี้ไปขอคนก็ได้โมนี้อันไหนอันนี้เขาโรงเรียนจะมาสอนฟรีทุกมือนี่อยู่เมืองหลังเขาหันมันได้ผู้ค้าเนี่ยว่าได้มาตัวเป็นศัตรูพี่น้องหลังไม่บอกแก้วของคอนเด้อพี่น้องของเขาเด้อเขาต้องพูดเป็นไงทุกมือจะเป็นบอกแก้วเลยนะถ้าบอกแก้วออกแล้วเล่าต้องเล่าหรือว่าออกไปไม่สบายแต่ทุกคนที่เล่าเขาจะขันนาว่าออกกันเองบอกแก้วบ้างบอกอนุญาตท่านบนยอมแต่ถ้าเขาต้องเอาระบบทำงานสังคมในโรงเรียนออกนี้แจกบ้านแจกเมืองเอาเอาไปใช้อยู่หักโหนดขึ้นเรียนแต่เมืองเอาไม่ผสมไม่ผสมคนกับจิตใจของคนเราเขาคิดจะเอาระบบนี้มาไว้ใต้วันที่ผู้ฆ่าขอเลือดเมื่อไปยังบรรดาโปรเฟชชั่นอลของพวกเขาที่สิมาขอโทษน้ำแก่เงินขอเชิญมาเด้อพี่น้องของเขาก็จะเงื่อนเหลือก็จะอีกสิบกว่าเบอร์นึงนี่แหละแข่งมาปุยอยู่ใกล้อยู่ไกลจะแข่งมาถ้าในนาทีน้องของเขาปุชิมานี่นั่งใจดีนะทีเดียวแซ่มาจะได้บอกเป็นคัดปุยมาเลยคัดปุยที่ว่าบอกจะมาคือมันเป็นเรื่องเบาเรื่องอะไรนะอันบางเลยแต่นี้ตั้งใจว่าโอ้อยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะผู้ฆ่าเนี่ยผมไม่ว่าหรอกข้าก็สู้เอาบอกเดี๋ยวออกจากบ้านจากแมวแล้วผู้ฆ่าเนี่ยไปตักทุกบ่อนเบอร์นาผู้ฆ่าเนี่ยมาว่าว่าผู้ฆ่าเนี่ยอันไปได้แล้วมาว่าท่านบอกแมงกระสันต้องถึงแรกผู้ฆ่าจะมีปัญหากันแต่คือเช็งหน้าบอกแก้วอะไรมันอดบ่อได้ที่นอกของมันเอามาชุดนี้เนี่ยไข่มันไข่อนาฟ้ามันอนาแสดงว่าไข่ดินมันอนาแสดงว่าที่นอกของพวกเขาผู้ฆ่าขอร้องแบบนั้นมาแล้วผมมีประวัติใบเสาสามารถดูรู้กันแล้วในทางนี้แล้วโอรุสี่อย่างน้ำกันผู้ฆ่าจะสิไปต้อนรับต้องการน้ำกันกันเอาขอฝากว่าจะสนับมาได้สองเด้อให้มันคู่แดงคู่แดงกันเอาขอขอบใจยินดีนะเอขอบใจเด้อเคบายนั่นแหละท่านคำชิงเพิ่นกระชิมาวันที่10พี่น้องมาอยู่สถานีน้ำกันเพื่อสิมาเขียนป้ายคำควรอีหยังน้ำกันอยู่หั่นน่ะข้าพระเจ้าก็สิไปน้ำกันอยู่หั่นล่ะแต่ว่าวันที่10ท่านคำชิงเพิ่นสิมาเฮาก็สิจากบ้านเฮาไปนะไปอยู่สถานีไปเขียนป้ายคำควรไปต้อนรับพี่น้องเฮามาทางใกล้ทางไกลมาท้อนโฮมกันอยู่หั่นก็มาขี่รถบัสลำเดียวไปน้ำกันพี่น้องมันเป็นอย่างสั้นอันนี้ต้องให้เห็นความสำคัญมันเป็นอย่างสั้นอย่าไปคิดว่ามันบ่เป็นประโยชน์สำหรับเบิดทุกคนมันบ่แม่นในอันนี้แหละเป็นข่าวใหญ่ที่สุดทั่วโลกพี่น้องการประท้วงประเทศเฮาแตกนี่ก็ย้อนอันนี้แหละพี่น้องทุกๆองค์การฟังแต่ว่า21องค์การเขาทับม่านประเทศเฮาแตกสรุปผุพายกันไปอันพวกชาวเอฟองค์การไปเฮ็ดน้ำกันแล้วเขาฆ่าเขาคุ้มตายเพื่อโตนนี้สะท้ายยายยังไปแหกมันเป็นอย่างสั้นเฮาเว้าอยู่ตลอดอันนี้นะเรื่องพวกชาวเอฟองค์การเนี่ยเขาก็มาเหย้าอบรมบ่มสมองเอาไปช่วยกันก็สิได้เป็นดีเป็นไงจังท่านตัวว่าเฮ็ดเวียกซอยเขาแล้วแล้วก็ฆ่าทิ่มตัว
เห็นบอกคือเขาตัวเอาพวกอันอดีตอัญญาเจ้านายข้าราชการทหารตำรวจไปฆ่านี่นะพร้อมทั้งเจ้ามหาชีวิตเฮามันบ่แม่นว่ามันเฮ็ดจังได๋นี่เว้ารวมทั้งเบิดแล้วอ่ะฆ่าเจ้าแล้วเอาของเพิ่นก็ยังว่าบ่มีผิดหยังบัดปานแม่นแต่พวกบักบ้าบ้าบ้าบ่บ่ทั้งนั้นเลยบัดไปอื่นเอาคนต่างด้าวเฒ่าต่างแดนเข้าไปขุดเอาทรัพย์อยู่ในดินชินอยู่ในน้ำของประเทศตัวเองไปคุ้นห้างคุ้นมีอยู่ประเทศเขาคุ้นบันโดยประชาชนโบหูที่มาปลาปลาอย่างน้ำเขาเพราะประชาชนปากบ่ได้เห็นต่างบ่ได้เอาไปขาดทิมแล้วพี่น้องสิไปเอื้นมันมารัฐบาลเราได้จังไดแต่ยังว่ารัฐโจรเขากันยังว่ามันเป็นโจรเห็นบ่ได้ยินบ่ตั้งแต่สมัยพ่อแม่เฮาเพิ่นเว้าให้ฟังตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเด็กเป็นผู้เล็กเด็กน้อยมันสิมีฮอดอยู่ถึงข่าวใดข่าวหนึ่งโจรสิมาครองเมืองเพิ่นว่านี่แหละมันมาถึงถึกตอนนี้แหละเพิ่นว่ามันก็มาถึกเอาอยู่ตอนนี้แหละเลยพี่น้องเฮาก็สิบ่แม่นฮู้แต่ข้าพเจ้าคันแม่นคนรุ่นข้าพเจ้าก็ว่าแม่นสิฮู้กันเบิดทุกคนพุ่นล่ะอันต้นเฮาเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นอย่างซั่นบ่แม่นบ่คิดได้แล้วมาเว้ากับพี่น้องมันก็บ่แม่นเด้ข้าพเจ้าก็ได้มันเป็นอย่างซั่นแล้วบัดนี้ผู้เกิดใหม่ใหญ่น้ำหลังนี่ผู้ฮู้แน่บ่ฮู้แน่ได้ซับปนคนเลอยู่นี่บัดนี้มันเป็นอย่างซั่นจังว่าจังใดก็ให้เฮามาเว้ากันอยู่นี่ก็ให้เขาได้เข้าใจนำกันฟังแน่ผู้รุ่น40 50 60มานี่นะให้ฟังนํากันแน่แล้วคันเบิดรุ่น6 7 10 8 10 9 10ไปนี่ตายไปเบิดล่ะบัดบ่มีหยังเลยบัดบ่มีผู้ใดมาเว้าแล้วก็บัดเจ้ากันเลยเป็นหยังล่ะบัดนี่ฮะหมู่เฮาสิเป็นหยังบัดนี่ลูกหลานเฮาผู้ต่อไปบัดเขาสิเอิ้นหยังบัดนี่ฮะเขาบ่ฮู้จักซ้ําว่ามันเป็นหยังบางคนมันก็สิฮู้ก็สิฮู้ก็มีแต่ใจฮิสตอรี่อยู่ในบุ๊กหั่นเท่านั้นแหละบัดคราวนั้นเป็นจังซั่นจังซั่นจังซั่นบัดนี่มันสิฮู้ว่ามันกูสิไปซีมันบ่กูสิไปทู่มันบ่กูสิไปเฮ็ดจังได๋มันบ่อ้าวบ้านนี้มันว่าบ่เป็นบ้านมันแล้วเด้บัดบ้านพ่อตู้มีตู้กูบ้านพ่อตู้มีตู้เพิ่นตายไปเบิดล่ะบัดนี้ยังจะเข้าบ้านเขาอยู่นี่นะเขาสิไปปวดหัวนําฮะมันสิมีบ่ล่ะคนมันบ่ปลูกฝังกันไว้แต่ซ้ํานี่มันสิไปได้จังได๋ล่ะบัดมันออกมามันสิต้นบักเกี้ยงบ่หรือต้นบักหนาวบัดเนี่ยบ่ฮู้ซ้ําบ่มีการปลูกฝังกันขึ้นแต่ขนาดเฮาพากันเว้าอยู่ซุมื้อนี่ก็ยังเสยอยู่ฮะผู้60 70ก็ยังว่าเฮ้ยเขาชนะแล้วอีไม่ถูกกับเขาเฮ้ยเนี่ยผู้ทำนี่ก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยส่วนเป็นฮอดหลานเรียนร้อนไปมันสิว่ายังได้อีกบัดนี่มันเป็นจังซั่นเรื่องของมันน่ะอันเฮาบ่เฮ็ดหยังดอกอันเฮ็ดผู้ว่าอันคนที่เว้านี่อายุ56 60เนี่ยรุ่นนี้ยังเว้าบักเขาชนะแล้วก็คือเขาชนะนี่มันบ่แม่นคนอายุน้อยเด้พี่น้องมันคนอายุ60เด้พี่น้องเว้ามันเป็นอย่างซั่นผู้นั้นเว้ามันเป็นอย่างมันเว้าของซั่นมันมีส่วนเกี่ยวของมันจังเว้าจังซั่นมันบ่ได้คํานึงถึงว่าซากมันบ่เบิ่งไปข้างหน้าเด้พี่น้องว่าอนาคตทั้งหน้ามันสิเป็นไปจังได๋มันบ่ได้เกี่ยวเด้มันจังค่อยกล้าเว้าได้ว่าเขาชนะก็คือเขาชนะเนี่ยพวกนี้นี่เน้มหาอนาคตบ่ถึงบ่เห็นบ่ฮู้เน้มเอาแต่ซ้ำตัวเองนี่เห็นแต่ถ้วยแก้วถ้วยปุ้นอยู่ทั้งหน้าพักเขาเท่านั้นบ่ได้น้อมฝากไปพูดอีกบ่ Call from Taylor Club ฮัลโหลสบายดีฮัลโหลอ่ะโทรเข้ามาใหม่เด้อ
มันเป็นอย่างสั้นอันเฮาเว้ากันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็พวกคนพวกหวนขึ้นได้แหละว่าอนาคตน้อกูนี่ลูกหลานเลนร่อนถึงว่าบ่มีกูอยู่ก็มีหลานเลนร่อนของกูอนาคตฮะบ่แม่นว่าสิอนาคตคือหาไถมันบ่แม่นแนวนั้นเด้เขานั่นเขาโลบ้าที่จังซั่นน่ะฮะ call from อ้าวสบายดีโอ้สบายดีเนี่ยลุงไม่อะไรกันไหนมื้อนี้เอาลองดูจะได้ก็ขอเนี่ยเครื่องคือเก่าน่ะก็เป็นความยะลุงเว้าน่ะอันนี้ข้าพระเจ้าก็โทรเอาแล้วโว้ยอีกรุ่น60นี่แปลว่าทหารจิ๋วที่สุดน่ะผู้ว่านี่น่ะแม่นเดี๋ยวนี้60ปีนี่น่ะ40ผ่านมาแปลว่าทหารจิ๋วที่สุดเออๆแม่นครับใจเอาฝึกตั้งแต่อยู่14ปี13ปีที่ยัง14ปีคุณน่ะถึกแล้วท่านถึกแล้วว่านี่นะหลังจากอันหลังจากซิกออกแต่วัดเราเป็นเน่นน้อยเครียดก่อนสิไปเป็นทหารเครียดเครียดว่าเสงนั้นทับเอกอยู่สองปีเสงว่าผ่านปัจจุบันอันพวกอันสมัยนั้นนั่นนะสมัย67 68นั่นนะปัจจุบันนะพวกกันคนบ้านน่ะมันแท้หัวโลนพวกผู้บ่าวผู้หยังกันน่ะรุ่นอ้ายอันน่ะมันแท้หัวโลนน่ะมันนอนน้ําจั่วมันตุ้มผักคุ้มผักหยังยันเขาก็จับเขาก็จับผู้บ่าวอาจารย์ในทหารน่ะอันนี้ก็คนซื้อให้ฟังแม่นี่สมัยนั้นเขาจับไปเป็นทหารเด้จ้ะผมมีพระอยากเป็นเด้มันเสือกหนักหลายโพดเสือกผู้ร้องนี่นะผู้ร้องตัดเสือกแสดงเสือกอันปีเอส22ผู้ร้องเต่านี่นะ67 68นี่แหละนะมันยิ่งกันนี่โอ้ยบ่ได้นอนบ้านผู้ข้าก็ฝากผู้เก่ามาข้างมึงนี่แหละแต่ว่ามันหักมันหักเบิ่งเขาทิ่มอยู่ทางเวียดนามพุ่นเนาะมันสิบุกลงเวียดนามเด้ปักโฮจิมินห์นะมันนี่สิก็ตะวันนะโอ้บ่เป็นจั่วบอกพี่พ่อว่าโอ้ยพ่อเอ้ยก็น้อยสิไปเป็นทหารเด้อว่าซั่นดูสิไปเป็นทหารออกมันไฟซะมันคือย่านเนี่ยอยากลองเบิ่งเอ้าลูกบ่อยากปวดต้อว่าตะกี้มีความหวังว่าอยากไปเฮียนอินเดียเด้อ๋ออยากไปประเทศอินเดียตะกี้หายอยากปวดอายุ10ปีพ่อก็เลยปวดหายแต่ว่าไปเป็นเนี่ยโอ้นำกันเขายิ่งเขาโบม60มาใส่กับโบหูคือว่านะเพราะฉะนั้นจึงว่าเฮียคล้องอันบ่อน้ำยาป่าแสงอรุณคือกันขอให้พี่น้องคนเล่าเขาหันให้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อประเทศชาติเท่าแน่เขาแสดงเคืองคุ้มกตัญญูกตาเวทีต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเขาต่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาถึงข้าวแล้วที่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองเขาต้องการสิ่งทุกอย่างสมานสามัคคีพร้อมจิตพร้อมใจกันให้เสียสละสองสมองเป็นบุญมหาศาลในพี่น้องอันนี้มันก็มีกฎลับของสวรรค์อยู่ผู้ข้ากับบ่กล้าสิสามารถสิเว้าให้ฟังได้ครับวันนี้มีอีหลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮาเว้นไหว้เว้นสาบแสงอธิษฐานมเหสักรักเมืองเทวราเจ้าฟ้าลูกค้าเทวราพญายินพญาพุ่มให้ซอยพวกเอ้านะซอยตีห่อหนองเล่าเอ้าอยู่ทั้งในทั้งนอกบรรพบุรุษของเอ้าพระเจ้ามหาชีวิตของเอ้าที่ว่าในพ้นในพันพ้นที่ถือเอาไปสับปะทุกมันขาตายแกยังไปเพิ่นว่ามันเอารถถูกแกผูกยังขาพระเจ้าก็เคยได้ยินก็คือสิญาณลุงโคศกได้ยินมาน่ะไปมาหน้าน่ะมันน่าสังเวชที่สุดบางเทื่อก็เป็นพี่เป็นน้องห่างๆบางเทื่อก็เป็นลูกเป็นหลานแต่ในขาพระเจ้านี่แม่นสายเลือดแท้ๆนี่มันมี2คนก็คือขาพระเจ้าเว้าน่ะแต่ว่าขาพระเจ้าก็ทรงให้เพิ่นรวบรวมเฮียงทรงให้พันธมิตรแน่ทรงให้อันนั้นข้าพระเจ้าก็ทรงให้เบิดล่ะที่ว่ารวบรวมเตรียมเรียงที่ว่าจะฟ้องขึ้นหาอเมริกาให้
ท่วงหนึ่งพวกม้าสิบเอ็ดตัวหรือว่าพวกผู้นำต่างนาเกลแรงนี่นะลูกน้องบอกโฮจินมินลูกน้องบอกสุภาณวงศ์นี่นะผู้ข่าก็เลยเฮ็ดไปเพื่อเดี๋ยวพวกคัดพวกคืนจ้าพี่บริวารญาติเอาไปเฮ็ดซื้อเฮ็ดเสียงต่มตัวอยากกินก็กินผู้ไรมันก็กินสดมันบ่อยู่ถึงร้อยปีหรอกข้าพเจ้าคืนเท่านั้นสำหรับข้าพเจ้านี่ขอวัฒนธรรมประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาปลดแอกเล็กออกจากแก้วนี่นะเดี๋ยวนี้อเมริกาพี่น้องให้พี่น้องลูกหลานอยู่ทั้งบ้านก็ได้มันจะเอายังมาสายมันเอายังมานั่นก็ยังที่ไปเสื้อหัวมันมันจะเอามาสายวางอเมริกาทิมระเบิดทิมระเบิดใส่พวกหัวมันนั่นมันกบฏศาสตร์พวกนี้นายมันนั่นมากบมาสุภาพระวงศ์นั่นที่รับใส่อันมาโคจิมินนั่นเพราะว่ามันไปเอาเมียหลานมาโคจิมินแต่จื้อไว้อันนั้นพอลูกมันพอเฒ่ามันมาโคจิมินมันก็เลยมาเอาบ้านเอาเมืองหันไปแต่งเมียเอาประเทศลาวหันให้จื้อไว้เป็นในประวัติศาสตร์อันนี้ข้าพระเจ้าว่าควบซื้อข้าพระเจ้าพวกได้หาเรื่องหาเล่าแต่เพิ่นพวกเพิ่นมีความหัวหันแทนที่ว่าเงี้ยจบเอนจิเนียร์เรื่องขัวขามน้ำนี่ที่มาสร้างสาพัฒนาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติบ้านเมืองไปนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาข่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เนื้อตลอดใต้เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงวิ่งวอดออกมาสาบแซงมันออกมาประท้วงมันเอาสิทธิเสรีภาพของเฮานี่ขึ้นมาเฮาเป็นประชาชนลาวผู้หนึ่งเฮาบ่แม่นคนต่างชาติคือมันเว้าคือมันโฆษณาอยู่คือคือมื้อนี้เอาขอขอบใจทั้งเอาขอความคิดความเห็นเท่านั้นน่ะอย่าดูเอ้ยเอาขอบใจเด้อเอาเว้าน้องเว้าน้ำก้นบ่ดีนี่เบิดมือเบิดขึ้นมันก็บ่สุดจ้าจ้าตัวมานี่3ปีแล้วฉะนั้นเขาขอให้อันลูกให้ร้านให้พี่ให้น้องอยู่ทั้งเมืองเล่าอยู่ทั้งในอยู่ทั้งนอกก็ให้เข้าใจเอาขอขอบใจโอเคขอบใจเด้อบายน้องพี่น้องก็แม่นนั่นน่ะความเป็นมาของมันมันบ่แม่นแต่เท่านี้มันยาวเอาพวกกบฏคดเลี้ยวอันนี้นะยังว่าบรรพบุรุษเขาเพิ่นสู้ยับยั้งเอาพื้นแผ่นดินลาวเขานี่ไว้จนฮอดปี1975จังค่อยมาเสียตื่มบัดนี้นี่40ปีแล้วบัดเสียตอนนี้มา40 41ปีอยู่นี่บัดพี่น้องนี่ก็ร้องมาหวนคิดเบิ่งน้ำกันเบิ่งแนวเพิ่นสู้กันตะกี้เพิ่นบ่ถอนบ่ถอยจากแผ่นดินเด้พี่น้องสมัยนั้นน่ะเพิ่นบ่ได้ตีลบทบเลี้ยวเด้ตะกี้น่ะสู้ยันสู้กันอยู่หั่นเด้อันนี้ล่ะบัดนี้มันบ่แม่นจังซั่นซะพี่น้องเฮาจักค่อยถูกถอนถูกแตกมานี่คันเฮาบ่หนีออกจากมองนั้นตายเบิดพี่น้องแต่ว่ามันก็แต่ละรุ่นแต่ละสมัยการต่อสู้กันต่อต้านกันเนี่ยมันบ่คือกันบาดนี้มาถึงสมัยเฮาเด้บัดมานั่งสู้บัดนี่มาออกอากาศทั่วโลกสู้บัดcall from ฮัลโหลสบายดีฮัลโหลสบายดีฮัลโหลเจ้าสบายดีเชิญโอ้ยมื้อพิเศษเนาะมื้อนี้ก็ได้เนาะเจ้าเบิดมื้อบ่ได้เป็นสายนั่งฟังอยู่นี่ล่ะยะลุงเจ้าเริ่มเป็นแต่รายการที่1ยะลุงทรงดีเนาะเจ้าว่าแต่รายการที่2กับดร.สุรุจที่3กับยะป้าแสงอรุณเฮาเออๆรายการที่แต่รายการยะลุงก็บ่ได้เป็นสายยะลุงเอ้ยมีหลายผู้หลายคนหลายเสียงเพิ่นโทรเข้ากะมีหลากหลายแนวคิดเนาะก็สิว่าอะไรก็ได้แม่นๆผู้ข่าวว่าเป็นการดีเด้อลุงเพราะว่าสำหรับผู้ฟังแล้วเนาะจะเอาแนวคิดคำเมาของแต่ละคนมาสั่งชาเบิ่งเนาะจะว่าออกมาแต่ผู้ผิดดอกผู้ที่ผิดผิดแต่คนแนวคิดของแต่ละคนมันบอกเขาไม่สิทธิ์เมาได้แต่จุดสำคัญคือการถอนโฮมการสร้างความสมานสมาธิกันการดูแต่ละภาคส่วนตะกี้ของผู้แล้วก็ผู้ในรายการตรงนี้รู้สมดีนะว่ามันมีทั้งสองวงการว่าภาคส่วนมันมีสองมังวงประชุมน้ำกันนะนี่แหละสดพี่น้องก็ดีมุกดีใจผู้ข่าก็ดีใจเด้ออย่าลืมเด้อที่ว่ามันสายเพิ่นกลุ่มเพิ่นโซอัพขึ้นมาเพิ่นบอกเขาไปให้เป็นตั้งทะเล
สามัคคีกันได้เขาได้ยิ่งดีอันนี้แหละลูกหลานคนลาวไหนเขาจะดีใจแต่ลาวนอกจะนั่งดีใจอยู่แล้วเห็นว่าหลายปุ่มหลายไฟเขามาสมทบกันแบบนี้แล้วเขาอยากให้มันเป็นยิ่งซี่อันนี้แหละจังว่าอันนี้โอกาสที่ว่าไปนะตามหน้าที่หน้าน้องกันขอขอบมุกขอบใจเด้อขอบทานทั้งหลายที่ว่าเพิ่นมีโอกาสไปได้สะดวกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหากคนสะดวกนี่นะผู้ขาเองคือกันจะส่งปัจจัยมาแล้วมาขอบชวนภายใต้ช่วยยังจะได้ก็ช่วยกันไปอันนี้เพราะว่ากันเพราะว่ามันยังมีเทือนนี่เทือนหนาหรือว่ากันตุกอยู่สถานีเขาคือกันแหละเอาใจช่วยด้วยเนี่ยลุงเนอะเจ้าเจ้าผู้ขาได้ไหมใช่ว่าแล้วฟังทุกเสียงทุกสายว่ามักผู้ขาจะเห็นใจสมาชิกเขาเนาะบางคนมีความหุดหงิดบางสิ่งบางอย่างในมกในใจเพิ่นนะผู้ขาก็มีเหมือนกันนั่นแหละเขาจะเข้าหันยาถอเขามีความเสื่อมหมั่นเขามีความเสื่อมหมั่นในเล่าซีเขาจะสืบต่อไปเพราะว่าบอกไม่ได้เลยไงลุงบางสิ่งบางอย่างเขาเทใจให้เบิดแล้ววันมันสะดุดตัดใจเขาที่มันหกเครื่องไงว่าซื้ออันนี้น่ะเป็นแจกจิตน้องหรือไอ้ซ้ายป่าลุงขนาดกูที่ว่ามีใจนั่นใจแบบที่ว่าเซนสติฟกับว่าเมียนยังหกใจคนนี่มันจะฟื้นขึ้นมารู้แต่ยากอยู่อันนี้น่ะรู้จะเป็นผู้แบบนั่นอันนี้น่ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนั่นแหละเจ้าไหนก็ขอโอเมียกรรมนี่แหละเด้อไอ้ซ้ายก็ได้ด้วยผู้ขาเข้าใจจ้าบึกคนนี่แหละผู้ขาขอบมุขขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาทำใจเอาเนี่ยใดกันยาอันครบอันหนังสิ้นท้ายไปต่ออันทุกอย่างที่ว่าเขาขึ้นนะแล้วที่ว่ามันบุกมันตามตาเขาตามใจเขาหันนะให้รักทิมเนาะจะรู้เนาะจ้าแม่นแม่นเอาความดีความหักแทนสามัคคีเขาเนี่ยแล้วเขาก็ต้องซ่ากันดอกทุกอย่างเจ้าขอประกอบเครื่องท่านละละเย็นลุงขอหลายใจบายขอใจบายเนาะซอยกันอย่างที่ละพี่น้องเนาะท่านเขาบ่ซอยกันมันก็เหตุจังใดต่อสู้ฟังขักๆนี่ต่อสู้บ่คือกันก็เข้าไปหาปูหาปลาตึกซ่อนย่อนแหเด้พี่น้องอันนี้มันเป็นพลังอันสำคัญที่สุดที่เขาได้เว้าได้ว่ากันเป็นประจำทุกมื้อผู้บางคนกับลูกตายเสียเมียตายจากภาคพ่อภาคแม่แม่ภาคลูกภาคหลานหลานภาคพ่อตู้เมียตู้ในข่าวนั่นที่ผ่านมาคือ1ปี1975นั่นล่ะพี่น้องประเทศเราเฮาสตาขาดว่าซั่นเพิ่นว่าแต่อันนี้เพิ่นกะคําทํานายเพิ่นว่าจังซั่นแม่นสตาขาดบ่หรือว่าสติขาดบ่หรือว่าจังใดผู้ใดเป้าไปทางใดมันถือเบิดพี่น้องฮะอะโลสบายดีอะโลสบายดีโอ้ยขอว่าคือมีเงินเลยนะอือครับเอาเชิญครับน้ำบ้านเราคนแฟดตัวเร็วบ้านนาตาโหดนะอืออันนี้จ้ะท่านพี่น้องถามคืนเจ้าอายุจะกี่แล้วเจ้าคือมาเล่าก่อนจะเกิดแค่เขาก็ไปเล่นน้ำพีน้ำนอกน้ำพอนั่นแหละน้ำผู้บาดอาจารย์แมนแมนเพราะว่าสามคนนี่สามคนนี่คนแรกจะนอกเถียงมานับตั้งแต่เขาเซฟลาบมาถึงเขาสุวรรณภูมิมามาถึงเขาสุพรรณหงส์สามคนและเบาของเขาน้องของเขาอ้ายของเขาเองนะพวกนี้ไม่เป็นปอยแล้วปั๊บต่อสถาบันการปกครองแห่งพระราชาอาณาจักรลาวของพวกเขาซึ่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาธีรศิริองค์พระประมุขและก็เป็นควรตาควรใจของสาระของพวกเขาพวกพระราชนี่นะขัตติบาลนี่นะจะโตนนี้ไปด้วยทั้งใครจะไปเอาอันแม่แม่อาณาของเขาอาณาเจ้าฤทธิ์ตงแต่ยุทธแม่ของเจ้าฤทธิ์ตงแต่ยุทธนี่นะเป็นแม่ห้างลูกศิษย์อาณาจงเจ้าฤทธิ์ตงแต่ยุทธนี่นะเป็นลูกเลี้ยงของอาณาเขาที่ตั้งแต่ของเขาที่ตั้งเนี่ยเอาแม่ของเขาสำเร็จจบแต่ยุคนี้เมื่อเวลาอาณาพวกนี้มันอยู่แล้วไปแล้วมันก็แปลน่ะนี่สอนพรตัวอยู่ประเทศไทยเพราะว่าถือว่าเป็นการกบฏต่อพระราชอาณาจักรถือว่าเป็นการกบฏต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตเมื่อเวลามันกลับขึ้นแล้วปี1554แล้วมันนั่งเอาทุ่งหมดบาทเลยนะเข้าไปน้ำพร้อมแล้วเราจะทราบหลวงพูดว่าทุน
สัตว์ลาวของเฮานี่เป็นทุ่งสร้างสามหัวแท้ๆแท้แต่เรือมันเข้าไปแล้วมันเอาทุ่งนี้ไปให้หลานทรายมันบักสุภาโนเอาไปให้อาณาน้องมันอาณาบักโซนกุมารนี่แหละให้เอาวัดเปลี่ยนจากอาณาทุ่งสร้างสามหัวให้มันเป็นทุ่งมาป่าทางนั้นพวกอิสลามนี่จึงได้ช่วยเอาโอกาสเอาทุ่งอิสลามนี่แทบขึ้นเกินขึ้นในเวลานั้นให้รักษาได้เมื่อใดเขาที่ครองประเทศเราขึ้นแล้วให้ดึงเอาพุ่งตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะได้โอกาสเมื่อเวลามันเองลบล้างพระสันตะลาวของเราแล้วพุ่งสร้างทางหัวเจียวไม่ทันต้มพื้นพื้นผ่าอยู่หลังที่แล้วขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องมอบเอาให้บอกสุภาพนุ่งนั่นทางพุทธเขาบอกโอ้กันดีว่าพุ่งปัดบานเนี่ยมันไม่คงอานาเขาจะมาพุ่งตะบดสามคนเขาขึ้นมาทางกำลังเมื่อเวลาเสร็จแล้วทั้งสามคนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเนี่ยนะเลือดไหลน้องรุ่นแฟนดินลูกชายทัดทาสพ่อเมียทัดทาสผัวชายแล้วน้องทัดทาสกันบนได้อยู่บนได้เศร้าบนได้ปงกันอยู่ปวดเลือดเล่าแล้วพวกสามคนนี่ทัดเข้าบ้านทัดเสือของเมืองฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนของตัวเองจนล่มหายตายจากมดอยู่ในงานระเบิดตายไม่เป็นโอปุยกอยู่ต่างประเทศนี่มดคนอพยพอยู่ต่างประเทศนี่แล้วมันเป็นไงบอกมันทำไมไม่ได้เอาแก้วในเข้าไปทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาแล้วพวกเราแบ่งแล้วตรงอยู่ในเวลานี่เนี่ยนะจะเป็นคนหูหนวกตาบอดโม่โม่เห็นเสื้ออันน่ะเลือดเนื้อเสื้อไข่ของตัวเองว่าตัวเป็นคนลาวได้ดีได้อันนี้นักเขาสมัยชนุนแรกแต่ตาเป็นคนในที่นอกของพวกเขาเดี๋ยวนี้ลูกบอกสุภาพเราที่มันนั้นอันน่ะถ้าถึงแม่ข้างบ่อหรือว่าจะเป็นไงก็ไม่รู้แหละที่นี่ตัวสำคัญมีการประชุมอยู่ใส่เมื่อไรเกี่ยวมันเข้าไปที่นี่ไปเป็นนายแต่ภาษาว่าเป็นนาภาษาใช้ทั้งหลวงเป็นภาษาเกี่ยวว่าภาษาเกี่ยวเป็นภาษาหนังลาวนี่เนี่ยที่ตัวการนี่เนี่ยเขาเอื้อมาที่เมลินไงเขากับลุงสื่อมาละได้เห็นฮอบหน้ามันได้ยืนดูฮอบตัวหน้ามันเป็นที่อย่างนี้ไหนถ้าเขาบอกไปแล้วพี่น้องสื่อสารว่าเจ้าคือโมกู้หลายนะโมกู้หลายยังไงคนที่ไม่สภาพสารคนที่ไม่เจนสารตั้งแต่พอไปเข้ามาท่านญี่ปุ่นเป็นยังไงได้ไปนานยืนนานคุยน้ำตอนนั้นพอใช้เป็นข้าวนมตอนนั้นไหนเนี่ยท่านอันนี้เขาบอกให้ฟังไปแค่ว่าพวกนี่แหละบ้านเมืองของพวกเขาเนี่ยวุ่นวายอะไรที่ถ่ายเนื่องจากพวกสามคนนี่ดึงเอาเราพวกแก้วเข้ามาพวกแก้วไม่จ้ะเอาเนี้ยเกี่ยวใครก็ได้ขึ้นทราบแล้วถ้าว่าอาณาเข้าอาณาอาณาเจ้าก็จะเอาเนี้ยกับคนไทยนี่นะท่านว่าเข้าอาณาตัวมาเอาเนี้ยฝรั่งพวกนี้มันผมในงานมันผมไม่เลือกแล้วยึดหัวใจของมันยึดขาดต้องมาไงไปสู่พวกร่วมตั้งร่วมเมืองนี่นะเพราะให้มันจงได้ครับผลกรรมที่ว่าไม่ได้ความในพี่น้องประชาชนของพวกเขาขันเถิดขอให้พี่น้องเราจงมีใจพาเขาออกมามาต่อสู้กันมาประท้วงนั้นกันนี่เห็นแต่ว่าซอยกันนี่ไม่ได้ก็คงมั่นใจมาเด้อพี่น้องเด้อขอความเข้าใจทั้งหลายโอเคไปสุดท้ายแล้วตอนนี้ล่ะขอความเข้าใจหลายเด้อโอเคบายพี่น้องเขาดีแล้วเขาต้องเปิดแต่ละข้อมูลออกมาให้กันได้ฟังน้ำกันให้คนทั่วโลกนี่ได้ยินน้ำกันว่ามันแม่นบ่หรือบ่แม่นและก็ให้โตพวกลูกหลานมันได้ฟังน้ำกันอีกว่าคอมันท่านเฮ็ดดีซ้ำใดเฮ็ดชั่วซ้ำใดลูกหลานมันสิได้ยินมันสิได้ยินจังใดมันสิได้ยินเฮาเว้าอยู่นี่บางเทื่อพี่น้องก็บ่เข้าใจเนาะมันสิบ่ได้ยินจังใดเฮาออกเข้าขึ้น YouTube ไปบ้านนี้มันก็อินเทอร์เน็ตมีอยู่ทั่วโลกนี่เขาก็สิได้สักลงมาเบิ่งได้ฮู้ได้ว่าพวกนี้มันว่าหยังมันไปจังใดรายการจังใดเป็นจังใดอยู่ในทั่วมุมโลกนี่มันสิฮู้เบิดเห็นเบิดมันเป็นอย่างซั่นว่าแต่อยากฮู้อยากเห็นมันสิฮู้เบิดพี่น้องสิอยากเบิ่งอีลักอีลานอียิบอีบอยิบอีกรรมอีหวดมองใดก็เว้าไปพุ่นเห็นบ้านนั่นแหละพี่น้องมันเป็นอย่างสั้น
นี่ไปเข้าใจว่าโอ้ยว่าบางทีนี่เพิ่นบ่ฮู้เขาบ่ฮู้หรอกมันบ่แม่นเด้อ้าวฮะอีกอบอียิปต์อยู่ทั้งพุ่นอยู่ทั้งเมืองแขกเมืองนี่เลยว่าไปโลโลเลเลอีกอบอียิปต์แม่นเฮาเว้าว่าสมมุติว่ามันไปจังซั่นดอกว่าจังซั่นซะข้าเจ้าผ่ากันตีกันเถียงกันด่ากันสาปแช่งกันโอ้ยโหดเหี้ยมกว่าเฮานี่อีกพี่น้องก็คือข้าพระเจ้าว่าไปเบิ่งคันขึ้นรถบัสรถเมล์ว่าซั่นนี่เบิ่งมันบ้ามกันแต่ละเทื่อนี่โตๆตายๆพี่น้องไงมุนพ่อปานฉี่เข้าโลดแก่ไปพ่อแก่ห้ำไปพ่อห้ำจักอันใดไปทางจังใดนี่ปิวแม่มึงบริเวณกว้างเป็นกิโลนึงพุ่นมันระเบิดขึ้นเทื่อนึงโหลดนั่นจนบ่มีจักซี่จักอันใดล่ะเนี่ยวะมันเป็นจังซั่นเด้อันนั้นน่ะเขาฆ่ากันเขาทำลายกันมันเป็นจังซั่นอันนี้เฮานี่ทำลายทั้งปากกระบอกนี่ปากกระบอกเสียงพี่น้องออกจากปากเฮานี่แหละเป็นกระบอกเสียงเสียงเฮานี่แหละไกลกว่าฟ้าดังพี่น้องไกลกว่าลูกระเบิดอันนิวเคลียร์ปากเขาเนี่ยมันเป็นจังซั่นมีฤทธิ์เหนือกว่านิวเคลียร์อีกปากเขาจังว่าเพิ่นว่าปากดีมันก็มีสีแก้ปากคันปากบ่ดีได้บัดสีติดปากเนี่ยมันเป็นจังซั่นให้เข้าใจน้ำกันบ่แม่นว่าเฮาเว้าแหวะๆอยู่จังซี่บ่มีเหตุมีผลมันบ่แม่นนี่มันเก็บหลายกว่าระเบิดนิวเคลียร์พุ่นเด้ฮะนิวเคลียร์มันแตกอยู่หม่องนี้มันก็ยังเสียหายแต่อยู่หม่องนี้เด้อัดปากเฮานี่น่ะมันทั่วโลกผู้ใดอยู่บอกได้ก็เปิดได้ยินเบิดเห็นเบิดสมาชิกเฮาสิเว้าเข้ามาอยู่ในนี่อันเข้มอันคมอันเด็ดอันโบเด็ดอันเพชรอันมันมีครบเครื่องที่นอกการต่อสู้มันเป็นยักษ์สัตว์เขาสิได้เปิดให้พี่น้องได้ฟังได้เห็นน้ำกันเป็นกระบวนการน้ำกันจังหน่อยพ่อลูกหลานเขาใช่ไหมเว้ยเปิดไปเปิดมาไปเปิดเบิ่งรายการของพ่อตู้แสงอรุณมึงเพิ่นเว้ายังนี่ฟังไปฟังมาเอาพ่อตู้กวดตัวนี่เว้าอยู่นี่นะก็เลยฟังพ่อตู้เว้าก่อนเป็นจังซั่นพ่อตู้กูเว้าหยังน้อนี่กูสิฟังก่อนเพิ่นสู้รบกันจังใดเพิ่นว่ากันจังใดเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาที่มาที่ไปมันเป็นจังใดลูกหลานเฮาเขาก็สิได้เปิดฟังซะตัวบัดนี้call from ฮัลโหลสบายดีขอเว้าอีกเจ้าเลยเจ้าเชิญมันเว้าบ่เบิดวางหันบ่เป็นหยังเชิญเดียวแกกับสามนั่งรถไฟนี่นะให้สร้างซาบังโลกเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดได้เสียนี่นะบ่เป็นอำนาจมหาอำนาจจีนเนี่ยบ่เป็นผู้ใดแต่เจ้าจราจรสินค้าของวันน่ะไปทั่วอาเซียนคาเน่น่ะมันไปทางรถไฟเนี่ยแต่ว่าพวกหน้าหลังนี่มันขับเอาเงินเขามาเป็นหลายล้านแล้วนี่นะหลายตื้อแล้วมันเอามาแล้วก็มาปั่นกันกินนี่นะวันนี้ขั้นประเทศไทยมันจะ 3% เนี่ยมันยังต่อรองอยู่กับมือนี่ยังตกลงกันมาได้เทื่อนี่นะเทียบกับจีนนี่นะมันแตกต่างกันครับประเทศลาวเฮานี่หลายปานภาคครับพี่ผู้น่ะลาวมันเท่าไหร่ 7-8% เพิ่นบ่ก้อย 5% นี่แล้วดังยังหน่อยนั่นน่ะ 15% จิอะไรทั้งต้นทั้งดอกเขา 7-8% พุ่นแล้วอ๋อมองเห็นอยู่ละล่าเนี่ยมันต้องมีดอกพร้อมได้นี่นะมันนี่ดินตอนยาของประชาชนเดชมาดิมันมองเห็นเถิดหน่อยๆได้ดิมันตั้งแต่เมื่อกี้มันว่านครเวียงจันทร์นี่นะ
แล้วแล้วมันเฮ็ดแล้วมันดินนั่นสร้างฟรีมาซื่อๆบ่ต้องเสียค่าบ่แล้วอ๋อตายมันบ่ได้ได้อีกว่านี่ผลประโยชน์ส่วนนั่นน่ะเออ72หน่วยผู้ถูกจ้อนั่นน่ะอยู่ไหนมันมีธาตุเล็กธาตุหยังฮู้บ่ล่ะเออของเขาบ่ล่ะบ่ล่ะประเทศนั้นทางกว้างอัน5กิโลเมตรนี่นะทางกว้างที่ซื้อนี่นะโอ้5กิโลเมตรบนรถไฟยังได้มันก็ใหญ่กระดับกระดอแท้ไปเฮ็ดแต่ข้ามแม่น้ำของว่ามันก็ยังหอดลัดชนะหอดกิโลเมตรชนะอันนี้มันกอบโกยเอาเรื่องทรัพย์สินในดินสินในน้ำของเข้าแท้ๆได้นี่นะเออผ่านมามันจอมาจอมาสำรวจมาเออสำรวจว่ามันพ่อยังเก่าคนเพื่อประเทศมันพูดแล้วเอออันเล่าได้ยังเด้อได้ท่านพานนี่ซื้อน่ะบัดนี้พานคนที่ฆ่าของเขาเออก็สิมีตะล่างรถไฟเห็นตัวที่ในประเทศลาวนั่นรถไฟมันเพิ่งเร็วสูงนั่นมันเกิดพานไปซื้อมันออกมาจากประเทศจีนหุ่นพานไปพานว่าเขาก็มีรายได้ทั้งเต้ยทั้งเหลือกเลยมาเก็บโคกมันคำนวณนะไหนวะเอาประเทศเล่านี่เป็นมวลทดลองเออลงมือสั่งไปแล้วมันจะทดลองยังไงมันเสียหายทั้งนั้นมันจะส้นเดือดร้อนนี่กว่านี้เออก็ยังต่อร้องอยู่ว่าจะส้นน่ะขอดินเราดอนว่าเอาสินทรัพย์นี่นะสินทรัพย์ไปซื้อก็ไม่ได้นะเขาว่าน่ะเออรู้ผ่านมาแล้วสั่งเพื่อนสั่งยังด้วยกันนั่นน่ะปูนั่นได้ก็มีที่ข้างภาคเหนือคุณอ่ะสร้างเมื่อจะเคลื่อนแล้วยังจะสร้างต่อปี70-80เคลื่อนอีกให้ได้ร้อยกว่าเคลื่อนนี่นะมันเกิดแนวไหนล่ะพวกนี้นะมันเรานักวิชาการว่าจะประเทศใดแม่นผู้ใดเห็นคำนวณนี่นะมันเกิดกล้องมอนี่นะเออคือประเทศไทยคนหนึ่งเป็นยังว่าสร้างกว่านี้นะคนยังว่าต้องร้องกว่านี้ยังต่อร้องกันอยู่นี่นะแต่ฉันสั้นตัวมันจะแมนเขาสร้างในประเทศคอยเขาผ่านประเทศคอยเขาแก้ภาษีเจ้านี่แล้วมันก็ต้องร้องราคาอีกท่านเจ้าอยู่สินเชื่อมันสูงคนก็ต้องร้องลงทำมาได้คนก็เย็นทำมาได้คนก็โมเย็นนี่นะของประเทศของเฮานะเห็นได้ไหนเออแม่ไทยเลยคิดหายไหว้วอดเลยเขาบอกเป็นประเทศตัวเองเลยด้านหน้าโลกมองตามองประเทศเล่าอยู่ดีคือสงครามเย็นผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็เกิดอยู่อีกแล้วมีโดมีนนี่แหละสงครามเย็นนั่นแหละวันนี้สงครามเศรษฐกิจได้นี่นะมันเหตุทุกวันนี่นะจีนมันเอาเศรษฐกิจไปตีเอานี่นะแต่เวียดนามมันเอาเศรษฐกิจได้แล้วก็เอาทหารเข้ามาเย็ดบ้านเจ้าเมืองเจ้าหญิงเนี่ยเป็นอะไรแต่บ้านมันยังหักมากจีนเอาก้อนมันนี่ว่าท่วงยังไงตัวเพื่อนอยู่สั้นของบริษัทของจีนล่ะมันแค่ยังประท้วงมันเล่าเขาดิเป็นยังปกครองประเทศอื่นแดนคืออิรักอิร่านนั่นน่ะเออเขาเย็ดเท่าไหร่เขาต่อสู้เท่าไหร่เออนั่งบนเขาขนออกของโตจากบ้านเมืองตัวเองชื่อบอกพวกนี้การต่อสู้ยังบ่ได้เออจะให้จะเล่านอกในบ่อเฮ็ดน่ะมันเฮ็ดมันไปบ่ได้เล่านอกนี่มันจะเป็นกระบอกเสียงไห้แล้วก็พวกเหลืองนั่งกำลังสาบถ้าว่าขาดเกินเนี่ยไรนั่นน่ะแล้วเคยเป็นแต่หยังกูน้ำกูบาดอันนี้มัน40ปีแล้วมันพัฒนาอย่างแน่นี่จะพัฒนาของทงของเสือของพ่อขั้วมันโอ้โกยส่วนตัวมันโมเมนของส่วนร่วมนี่น่ะมันยึดเอาประเทศเล่านี่เป็นของกลุ่มของมันน้อยๆนั่นน่ะโอเคใจเด้อฮะแม่นนั่นน่ะนะมันบ่ได้เอาผลประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่มาบวกลบคูณหารใช้กับประเทศตัวเอง
ันเบื้องละ5กิโลเลยมันไปจังได๋10กิโลทางรถไฟมันคือสิใหญ่ใช่5กิโลมันก็ใหญ่นั่นน่ะพี่น้องประเทศใดอันทางรถไฟกว้าง5กิโล500เมตรนี่ยังกว้างเด้อนี่สิว่าจังได๋อันนี้5 5กิโลอันนี้บ่มันก็วิเศษเด้อ5กิโลนี่มันสิคนเอาหยังเนี่ยคือเพิ่นว่าเจ้าเลยบ่ฮู้จักหยังจักเข้าสิขุดสิเจาะสิดูดสิดึงมาเอาอีหยังเนี่ยมองใดจะเป็นตะอีหยังได้เขานักวิจัยเขาเฮ็ดเป็นคนพวกตัวเราเสียหายหมดเขาเฮ็ดทางมากก็เสียอีกเป็นพื้นที่ให้เขามาเหยียบบ้านปูนคนของเป็นผลประโยชน์ของเขาหมดอะโลสบายดีสบายดีลูกเนี่ยเอาว่ายังไงเชิญมันจะไปเขาต้องบอกคืนอย่างไรแล้วให้ได้เดี๋ยวไม่เอาไปออกได้นะครับเดินทางมันนะครับคือตกบนนะเจ้าเขาโบเฮดนะเกิดแล้วรถไฟนะเขาเดินบินเราเดินบนไหนอะใครไหนมันใหญ่แล้วก็แล้วเขาโบเฮดนะเกิดนั่นแล้วรถไฟเขาแคนโซ่บนจะพวกเรื่องรถไฟฟ้าจะมาเป็นเรื่องพักมากเลยเอาดินให้ประชาชนเห็นนะผมเลยจดสัมปทานประธานสยามนั้นจดสัมปองโจทย์นี่นะเขาบอกชอบนะที่มันขายเอาเงินที่ถูกมันซื้อแม่นั่นเขาไม่ได้คืนธรรมดาส่วนเขาให้ดูเรื่องดูเดียวนะว่าในอีไรกันยาประเทศไหนกันยาแล้วสัมปทานชัดเอาออกให้เรียบนะแต่นี้นะนั่นนะเอาลาเขาปกครองลาเลยนะเพราะนั่นแล้วเรียบแล้วคอยมาดูไหมแม่นั่นแหละเขาบอกเขาก็จะให้มันเป็นเงินสั้นนะสปานกันยาเนี่ยเจ้าเป็นเงินสองสมัยแล้วแล้วพอเปลี่ยนผู้ใหม่เป็นเท่านั้นแหละโคตรใหม่เข้ามาโดนสิเจ้าอย่างจอกแต่ระยะนั่นแหละโปรโมทนี่ล่ะแล้วก็สิได้ครับตอนได้พอสร้างพอสร้างว่าเพิ่งประชาชนมันออกผู้ใหม่ขึ้นแทนผู้ใหญ่ให้ดีแล้วขึ้นไว้ทะลิอันไว้ห้าวคุณต่อไปคนใหญ่พูดละซอยซอยหมวกกินหัวชิดเว็บอเมริกาเขาเห็นมันก็จะเริ่มฮะแม่นเพราะนั้นแล้วลงกับว่าคือจะได้นั่นได้เกิดนี่หรอแม่นนั่นแหละเพื่อให้ต้นจะขึ้นน้ำกัดว่าจะทำทีวีนั่นอาจจะควรด้วยเพื่อนถ้าเอาซ่าที่ให้มันได้ใช่ก่อนนี่เอาพวกก็ได้ใช่ไหมจับเอาจังหวะกันใหม่แล้วมันเรื่องไข่ยี่หรอกอะไรนะแม่นๆจับขอบใจลายลูกเอ้ยเช้าขอบใจลายเอ้ยเดี๋ยวพักหัววัดแบบเราแล้วนะจับเอาประตูพวกนี้ออกมาได้นี่แม่นมาสิเจ้งสัมภาระจีนนั่นเจ้ามาได้ขั้นตอนสุดท้ายทั้งโลกบวมมาแล้วมันจะไปโซนที่สามแล้วก็เสียกับเราเก่งเขายังหนักคอลงมายังอยู่ได้ขนาดนั่นก็พวกคนมันอีโทนี่ออกอืมมันเอาของประชาชนไปของมันนี่นั่นแหละเอาคิดเห็นนั้นเพราะนั่นแหละจะพูดว่ากันปีทหารนั้นรักไส้เกี่ยวอยู่แถวพวกน้าหัดขึ้นเขาเด้อเจ้าเปลี่ยนละเปลี่ยนบอกเปลี่ยนละจะบัดประชาชนเปลี่ยนแล้วมันสิหยุ่งได้มันจะบ่มีเบื้องอยู่เด้อเออเดือนนะเด้อเพราะนั่นแหละขอบใจหลายลูกเจ้าขอบใจบายเนาะแม่นนั่นอันเฮาเว้ากันอยู่ซู่มื้อนี่ก็จังซี่แหละอันเดียววิธีเดียวนี่แหละพี่น้องเฮาอยากให้เวียดมินจีนแดงโซเวียตหรือคนต่างด้าวท่าวต่างแดนเข้าไปทำมาหากินอยู่ในบ้านเมืองของเฮานี่ต้องเอาพวกนี้ออกให้เบิดซะก่อนว่านี่เฮาจังมาว่ากันใหม่มานี่มันเป็นจังซั่นไผสิเฮ็ดหยังไผสิได้รับตำแหน่งหยังไผสิวีซ่าอาชีพแนวใดมากกับปากกันซอยกันสร้างประเทศตัวบัตรฮัลโหลสบายดีฮัลโหลสบายดีลุงเออเจ้าสบายดีเชิญครับลุงครับเนี่ยมาออกออกอันนี้เลยจะลอยเนาะลุงก็ออกไว้เลยจะลอยเนาะเจ้าครับอยากจะประกอบคนที่ก็เล่นนำลุงเชิญก่อนเลยกับขับรถทุกคนนั่นแหละนี่เป็นแนวและแนวก็กลับเป็นประโยชน์เมื่อแม่ลูกนอกจ้าสื่อสะข้อจะรับสนุนพี่น้องเมื่อถูกปูทุกคนก็ในวันที่สิบห้านี่เป็นเวลาขายพี่น้องไปอยู่ไกลอยู่ไกลปูที่พ่อไปได้แม่ลูกนอกจ้าแต่ปูที่ไปไปบ่ได้ค่ะส่งปัจจัยตรงที่ได้ก็เลยสั่งแม่จะรับสนุนกันเมื่อถึงอยู่ซื่อพอวัดเทวดาเพิ่งโพสต์แล้วเพิ่นเอาผู้นำหรือมาให้เข้าแล้วเพราะว่าเพิ่นมองเห็นว่าเข้ามีเขาไปไม่ปฏิรูปมาได้เขาไปเป็นตาย
ปันจ้าฮะมีเป็นเอาปากให้เฮามีโอกาสเบามีชิดมีเสียงเอารถเต้นเต้นเลยพี่ดอกเนี่ยนั่นแหละอยู่ว่าขอพวกขอใจมันเป็นไรมันปุกานุตัวสิ้นใจละเป็นเอาว่านี่นะเอาแบบอ่านคำกรเลยเชิญให้พี่ดอกได้ฟังรอดถ้าอยู่แต่ดีเต็มใจวันนั้นจ้าถ้าเป็นดีก็เอาคำว่าดีก็แล้วพอสุขายก็ได้คนจริงใจรอดลูกรอดจ้ากองรูปกองกับฟังเอาเด้อพี่ดอกเด้อเอาเชิญฝ้าเปิดแก่งเมฆเมื่อเดือนสองเป็นแสงทองประกายภูพระเคไขแจ้งแสงอรุณขึ้นเป็นมือใหม่สีทองป้าซ่อซึ่งปองดองต่อยตีมือม่านวันนี้มาขับไล่ผีม่านหายพวกตายวายลูกขีดทีเสียงมันฟองปืดปึ้งใจมันเหลี่ยวใส่กระปูพวกมือเหล่าเข้ามาแล้วเสียงเซลเซลห่องสูงมุ่งมือเหล่าเผาเสือเนื้อไตให้รวมกันขับกันไว้เมืองสายทุเรศบาดท่าจิตบาดไข่แล้วสิได้อนุไอ้ว่าโฮข้อกองสนันเรื่องนั้นวันเห็นอัศจรรย์เทวันและเรื่องว่าสวยถ้าอวยพ่อในเล่าเธอนี่ให้ยิ่งสร้อยอันประเสริฐเกิดจนเล่าเธอนี่ให้สู้กลับมืนขนให้อุดทุ่งกันตีม้าขับไหลพวกขีดขามาใส่แก้วนั่นในห่างไกลซึ่งเอาไส้สมะขึ้นมาสิซาลิ่งดังกองปีของโฮมเล่าดังถ่วมอ้วมลูกลูกกาโอระโอบามาจิกาวถามไขซี่นี่ปัญหาหลายเรื่องไม่เรื่องเล่าห่อนหึงซาตาจึงขึ้นเดือดอ่อนอาซาเสือสาดเล่าว้าเอาดินโดนต้นหยาของปัสสาเมนโบยาเดโลวอกพุ่นรุ่มหลางลายผางปัสสาโบว่างใจใดเนี่ยวใจผู้น้ำโบสักสีเลี้ยงดังลิ้นทั่วเท่าป้องตัวอัตภีโบมีปัสสาทีปะไตให้กล่าวคานไปสิที่สังเรื่องเขาเราเอาสมบัติท้ายตัวไปเมนโบยาเดเวาดเราเข้าโบหูโบหินเป็นผู้นำเล่านั้นมันโบเป็นตากาเสือจักน้อยปาซาป้อยดาทุกหนึ่งสิเอาหนาไปอยู่ใส่ทานผู้นำเลยเอาดูมือขอบใจเด้อไม่เป็นแล้วเจ้าโอเคขอบใจเด้อตาสุดที่เจ้าสุดที่ไหนบายเคบายรายการเสียงประชาชนคนต่อสู้มอบหน้าที่ให้ข้าพระเจ้าแสงอรุณแสงดาราเป็นผู้ดำเนินรายการกับเบิดเวลาลงพอดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นเช้าเข้ากับพ่อกันอีกเทื่อนึงเนาะเฮาต้องได้พ่อกันเป็นประจำมือนี้ก็เป็นมือพิเศษถึงว่าพี่น้องสิได้เว้าผูกยังบ่ได้เว้าก็บ่เสียใจเนาะพี่น้องเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็สิเป็นรายการของท่านคำพูดเพิ่นก็สิต่อในระหว่างจังโมง8โมงเป็นต้นขึ้นไปบ่คือราวๆนี้แหละเนาะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิออกมาให้พ่อแม่พี่น้องมาใส่ชิดใส่เชียงกันมื้อนี้ให้ย่างเต็มอิ่มหรือว่าเต็มกระบวนการการต่อสู้ของมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มแรกคือกันของข้าพระเจ้าออกมาเป็นมื้อพิเศษก็บ่แม่นสิเรื่อยไปดอกเฮาก็ต้องเบิ่งหาวิธีหาทางผู้ใดหารายการเข้ามาซ่อนอีกเนาะต่อไปแต่ว่าถึงจังใดเฮาก็ต้องสิได้ออกมาเว้ามาว่าพาพี่น้องสู้จนกว่าจะมีรายการอื่นเข้ามาคั่นอีกเนาะให้เฮาได้พักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาถึงจังใดก็ดีพี่น้องผิดพลาดประการใดก็บางว่าพี่น้องเฮาสิอภัยเฮาคนผู้เดียวเฮ็ดเวียกกับคนหลายคนเนาะก็บางดีบางเทื่อดีบางเทื่อบ่ดีเฮาก็อภัยยุยานให้กันได้เล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะเอาเสียงประชาชนคนต่อสู้เบิดเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี